นะก็สวัสดีทุกคนนะครับต่อกันในบทที่2และคราวนี้ครับที่แล้วบทที่1จบไปแล้วก็ผมไม่ได้อัพโหลดวิดีโอให้กับเอกสารเดเชอร์โน้ตคราวที่แล้วต้องขออภัยลืมนะยุ่งอยู่ที่ไหนวะจะหามันนะเดเชอร์โน้ตวันนี้เราขึ้นบทที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันก่อนว่าบทที่2เราจะเรียนเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างเรื่องของชิ้นส่วนองค์อาคารใช้คำว่าองค์อาคารแล้วองค์อาคารภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า member นะฮะนะครับเราเรียกองค์อาคารภาษาไทยองค์อาคารที่รับแรงตามแกนนะองค์อาคารที่รับแรงตามแกนในภาษาอังกฤษเรามีชื่อเรียกว่า axially loaded member นะครับก็คือองค์อาคารหรือว่าชิ้นส่วนที่รับแรงแล้วน้ำหนักตามแกนเรียนอะไรบ้างบทนี้จะเริ่ม advancedหรือว่าเริ่มเข้าสู่ขั้นสูงหน่อยนึงนะเป็นบทแรกที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นสูงเนื้อหาจะประกอบไปด้วยพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญของบทนี้ถ้าเราไล่ดูตามเอกสารนะอันดับแรกให้มาทำความรู้จักกับประเภทของชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนก่อนซึ่งหลักๆมันจะมีอยู่3ประเภทนะจากนั้นก็จะเริ่มเอาหลักการกฎของฮุกมาใช้นะครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์องค์อาคารแบบนี้ให้ลึกขึ้นความหมายของลึกขึ้นคือหาทั้งสเตทและสเตทได้เราจะหาทั้ง2อย่างไปควบคู่กันนะแต่สุดท้ายสาระสำคัญของบทนี้คือเรื่องนี้นะโครงสร้างรับน้ำหนักสถิตแบบอินดีเทอร์มินิตคุณจะเริ่มเข้าสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะสมจริงมากขึ้นกับโครงสร้างที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะดังนั้นนักศึกษาจะต้องเริ่มแบ่งให้ได้ว่า determinate structure คืออะไร indeterminate structure คืออะไรและต่างกันยังไงนะนะครับซึ่งพอเรารู้จักโครงสร้างแบบ indeterminate structure แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำหลักการตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกในความเป็นจริงมากขึ้นก็คือเรื่องของผลกระทบของอุณหภูมินะครับผลกระทบของอุณหภูมิหมายความว่าโดยปกติแล้วปริมาตรของของแข็งจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีก้อนวัตถุไปวางอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรจะขยายขึ้นปริมาตรจะขยายขึ้นมีแต่น้ำนี่แหละที่มันจะพิเศษหน่อยเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งนะเมื่ออุณหภูมิมันลดลงซึ่งปริมาตรก็ขยายขึ้นเหมือนกันนะครับมีเรื่องของการผิดขนาดหรือ misfit นะครับมีการความเครียดสะสมอยู่ก่อนเราเรียกว่าเป็น free state พวกนี้คือเนื้อหาหลังจากรู้จักโครงสร้างประเภท indeterminate แล้วนะถึงจะเข้ามาในส่วนเนื้อหาพวกนี้ได้และทั้งหมดนี้เนี่ยคือสาระในบทที่2มีแค่นี้เลยเรื่องนี้ผมจะยังไม่สอนความเข้มข้นหน้าตัดเอียงไม่แน่นะรุ่นคุณเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีเวลาไหมคือปกติแล้วผมจะไปสอนในวิชา applied solid รู้สึกว่ารุ่นคุณจะไม่ได้เรียนเรา
จะตัดวิชานั้นออกเพื่อปิดเอาวิชาอวกาศอะไรก็ไม่รู้มาใส่ให้คุณก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเอาพื้นฐานไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะดังนั้นโดยสรุปนะครับจากที่เล่ามาเดี๋ยวเขียนไว้นิดหนึ่งจะได้เอาไว้กำหนดเป็นแนวทางได้นะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างในบทที่สองหนึ่งก็คือประเภทขององค์อาคารรับแรงตามแกนนะ1 A อันหนึ่งละกันเป็นบูเลตอันแรกคือสปริงนะครับสปริงเนี่ยมันมี2ประเภทถ้านักศึกษาสังเกตในสิ่งที่เราเคยเห็นนะครับสปริงที่ใช้ในปากกาเนี่ยก็เป็นสปริงที่รับแรงดันแกนสปริงที่อยู่ในโชคแอบซอบเบอร์หรือว่าโชครถยนต์จักรยานยนต์อันนั้นคือสปริงที่รับแรงดันแกนสปริงที่เป็นม้วนๆที่ไขรางอันนั้นคือสปริงที่รับแรงบิดหรือแรงดันไม่เหมือนกันสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะแต่จัดเป็นสปริงเหมือนกันนะครับของคุณก็จะในที่นี้จะดูเฉพาะสปริงที่มันรับแรงดันแกนนะครับก็มี2คือชิ้นส่วนที่เรียกว่า prismatic bar ตัวนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญครับเพราะว่าโครงสร้างในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จัดเป็น prismatic bar นะตีความคำว่า prismatic bar ได้ง่ายๆก็คือหน้าตัดวงที่ตลอดความยาวที่เป็นเส้นตรงนะนั่นคือความหมายของ prismatic bar ดังนั้นถ้าเกิดคุณดูรอบๆตัวคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วย prismatic bar หน้าตัดเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้คงที่จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูป irregular shape ก็คือเชฟที่ไม่ใช่เรขาทางนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าหน้าตัดมันคงที่ตลอดช่วงความยาวที่เป็นเส้นตรงจะถือว่าท่อนนั้นเป็น prismatic bar ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นในห้องนี้เยอะแยะเลยนะครับท่อสายไฟช่วงที่มันตรงๆท่อดับเพลิงนะหรือว่าชิ้นส่วนโต๊ะเก้าอี้ของเราแม้แต่กระทั่งคานหรือเสาจัดอยู่ในโครงสร้างประเภท prismatic bar ทั้งนั้นเลยนะถัดมาคือเคเบิลนะถัดมาคือเคเบิลก็คือเชือกพูดง่ายๆคือเชือกรับได้เฉพาะแรงดึงนั่นคือข้อจำกัดของเขาเพราะมันมีข้อจำกัดอะไรที่มีข้อจำกัดให้จำไว้ง่ายๆว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะข้อจำกัดจะทำให้ตัวแปรบางอย่างมันถูกกำจัดทิ้งไปแล้วนะครับดังนั้นจะมีอยู่3ส่วนเขียนหมายเลขก็ได้นะ1จะได้สองพอหนึ่งสองสามนะจากนั้นพอเรารู้จักชิ้นส่วนพวกนี้แล้วนักศึกษาก็จะเริ่มยังปูพื้นฐานอยู่ก็คือมาวิเคราะห์เราเรียกว่าอะไรวะนอนยูนิฟอร์มบาร์องค์อาคารแบบไม่สม่ำเสมอความว่าไม่สม่ำเสมอเนี่ยตีความได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นหน้าตัดเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าตลอดความยาวเนี่ยน้ำหนักบรรทุกอาจจะไม่คงที่ในแต่ละจุดขนาดหน้าตัดอาจจะไม่คงที่ในแต่ละจุด
พวกนี้ถือว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอหรือว่า non uniform นะนี่คือความหมายของไม่สม่ำเสมอหรือ non uniform เราก็จะมาดูว่าเราจะจัดการมันยังไงในส่วนนี้นะครับส่วนแรกๆเนี่ยส่วนอย่างเช่นส่วนแรกเนี่ยพอเรารู้จักประเภทเนี่ยเน้นให้รู้จักเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับนะกับก็คือ VS นะครับการเคลื่อนที่เรื่องที่หนึ่งมันจะทำให้นักศึกษาได้สูตรง่ายๆออกมาว่าถ้าจะเปลี่ยนแรงเป็นการยืดหรือหดเราจะมีสูตรหน้าตาเป็นยังไงแล้วสมมติฐานของสูตรนั้นสร้างมาแบบไหนนะนั่นคือหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองพอรู้แล้วจะเอาสูตรเหล่านั้นไปใช้งานกับชิ้นส่วนที่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นก็คือเป็นแบบไม่สม่ำเสมอได้อย่างไรนะพอเรารู้ในหลักการจากทั้งข้อ1และข้อ2ซึ่งข้อ1และข้อ2เนี่ยหมายเหตุไว้นิดนึงว่ามันคือโครงสร้างแบบทั้ง2ส่วนเนี้ยจัดเป็นโครงสร้างแบบ determinate structureหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าโครงสร้างที่ใช้เฉพาะสมการสมดุลก็สามารถแก้ปัญหาได้เอาเป็นชื่อไทยทุกยาวเลยเราเรียกอีกอย่างถ้าเกิดเข้าใจปุ๊บเราเรียกอย่างว่าเป็นโครงสร้างอย่างง่ายครับใช้เฉพาะสมการสมดุลของแรงสมการสมดุลก็ซิกมา fxเท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0ซิกมา m เท่ากับ0ซึ่งจำนวนตัวแปรหลักการตามหลักคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาแก้สมการก็คือคุณจะแก้สมการได้ทันทีถ้าหากว่าจำนวนตัวแปรมีค่าไม่เกิดจำนวนสมการหลักการมีอยู่แค่นั้นเลยนะครับตอนนี้คุณมี3สมการ3สูตรที่เป็นอิสระต่อกันดังนั้นหมายความว่าโครงสร้างแบบ determinateคุณจะมีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าได้ไม่เกิน3ตัวที่ต้องเป็นอิสระต่อกันนะที่ต้องเป็นอิสระต่อกันซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูในดีเทลนะครับซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ในชีวิตคุณไม่เป็นแบบนั้นอันนี้คือส่วนน้อยนิดมากเลยที่จะเป็นดีเทลมีเดียนะครับถัดมาพอเรารู้จักในส่วนนี้แล้วนะรู้จักในส่วนนี้ปั๊บ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 ข้อหนึ่งข้อสองเข้าสู่ข้อ3นี่คือใจความสำคัญของเนื้อหาบทนี้แล้วก็คือโครงสร้างแบบindeterminate structure ความหมายของคำว่า indeterminate structure คืออะไรความหมายคือตรงกันข้ามกับความหมายของ determinate ครับก็คือเฉพาะสมการสมดุลของแรง3สมการไม่พอในการแก้ปัญหาสมการแก้ปัญหาโครงสร้างไม่พอการแก้ปัญหาโครงสร้างหมายเหตุไว้นิดนึงแล้วกันการแก้ปัญหาโครงสร้างปกติแล้วเราหาอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยครับ1เอาที่คุณนึกออกง่ายๆ reaction ครับคุณต้องหา reaction ให้ได้สองแรงภายในครับนะแรงภายในหรือ internal force หรือบางทีเขาก็ไม่ได้เรียกว่า internal force นะบางทีเขาเรียกว่า state นะ STRE S resultant
ก็คือผลพลอยได้จากสเตสเพราะจริงๆแรงภายในเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงที่กระทำมันเกิดจากกำลังของวัสดุเขาก็เลยเรียกว่าสเตสที่เซลแทนคือผลพลอยได้หรือว่าผลลัพธ์จากกำลังของวัสดุนะแต่สุดท้ายมันต้องมาเท่ากันกับแรงภายนอกหรือว่ารีแอคชั่นนะครับ3คือการเสียรูปนะการเสียรูปภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า deformation นะถ้าการเสียรูปเป็นของบทชิ้นส่วนที่รับแรงต้านแนวแกนนี้การเสียรูปก็หมายถึงการยืดหรือการกดถ้าการเสียรูปเป็นเรื่องของคานก็หมายถึงการแหกตัวหรือว่าการกดตัวคานหรือว่ามุมที่ปลายสปอร์ตคานนะดังนั้นคำว่า deformation หรือว่าการเสียรูปจะครอบคลุมทุกอย่างเลยการยืดการขยายการกดการแหกตัวการบิดทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาโครงสร้างไม่ว่าโครงสร้างของคุณมันจะเป็นโครงสร้างอย่างง่ายหรือโครงสร้างอย่างยากซับซ้อนมากเช่นเป็นตึกสูงหลายชั้นเลยสุดท้ายต้องการค่าพวกนี้ออกมาถ้าไม่ได้ค่าพวกนี้คุณจะไม่สามารถออกแบบโครงสร้างได้นะความหมายหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้รีแอคชั่นสมมติเป็นฐานรากคุณไม่รู้รีแอคชั่นคุณจะไม่สามารถอาจจะโดนสองเข็มได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคานตัวนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่า internal force ก็คือประกอบไปด้วยโมเมนต์ต่างแรงเฉือนหรือเสาต้นนี้มีแรงกดลงมาในเสาเท่าไหร่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะไม่สามารถออกแบบเสาได้ว่าเสามันต้องใหญ่เท่าไหร่ต้องใส่เหล็กกี่เส้นเราจะใช้คอนกรีตสเตนเท่าไหร่เราจะใช้เหล็กเกรดไหน SD 30 SD 40เราจะหาไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่สามารถหาตรงนี้ได้ดังนั้นเนื้อหาที่นักศึกษาจะเรียนต่อจากวิชานี้คือการวิเคราะห์โครงสร้างหรือว่าสตรัคเจอรัลอนาลิซิสจึงเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากนะพอเรียนสตรัคเจอรัลอนาลิซิสคุณก็จะไปเจอองค์จริงในวิชา RC Design คุณจะไปเรียนออกแบบแล้วพอเรียนออกแบบก็จะเริ่มมีความเป็นศิลปะมากขึ้นมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีข้อกำหนดมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลักทฤษฎีที่เราเรียนมาตั้งแต่ engineering mechanics นะ solid mechanics เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของคอนกรีตเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องของ material and testing ซึ่งคุณมีการทดสอบเหล็กเข้ามาเกี่ยวทุกอย่างจะต้องบูรณาการมาดูกันนะผมเล่าให้ฟังเพื่อคุณจะได้เตรียมตัวกับอนาคตที่คุณจะเจอนะครับว่าวิชาเนี้ยง่ายที่สุดแหละแล้วสุดท้ายมันจะละลายเข้าไปในวิชาพวกนั้นวิชาออกแบบแต่มันจะยากสำหรับคุณตอนนี้ถ้าคุณยังปรับตัวกับมันไม่ทันถ้าเซนส์ของคุณมันยังปรับไม่ทันว่านึกไม่ออกอ่ะมันคืออะไรวะนั่นแหละคือปัญหาแน่นอนครับไม่มีทางลัดทางลัดคือทำโจทย์เยอะๆฮะทำโจทย์เยอะๆทำจนแบบอ๋อมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ทำซ้ำๆอย่างนี้แหละไม่มีอย่างอื่นนะสุดท้ายต้องฝึกนะครับอันนี้ก็แล้วก็ผมก็จะคอยบอกนักศึกษานะว่าปีแรกๆวิชาที่เรียนปีแรกถือว่าสบายแล้วเพราะว่าคุณจะมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างนั้นก็การบ้านที่ผมให้แต่คุณจะไม่มีงานที่มอบหมายให้มาเป็นทั้งคืนเช่นถ้าเกิดคุณไปเรียนอาซีกับผมคุณต้องดีไซน์ตึกหลังนึงกระสอบพร้อมกับเขียนแบบและรายการของคุณคุณจะมีงานกลุ่มทุกวิชาคุณจะต้องทำโปรเจกต์คือคุณจะมีกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเข้ามาเป็นส่วนประกอบในชีวิตคุณเยอะมากดังนั้นปีแรกๆเนี่ยคุณสบายที่สุดแหละพยายามเก็บสะสมไว้ในตอนนี้นะเพราะโดยธรรมชาติพอขึ้นไปปีท้ายเกรดมันจะสวนทางนะมันจะดรอปลงนะครับดังนั้นก็วางแผนไว้ให้ดีนะวางแผนไว้ดีคราวนี้พอเรารู้จัก Indeterminate Structure ก็คือโครงสร้างที่ใช้ตัวสมการสมดุลของแรงแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้คือส่วนของคำตอบที่เราต้องการออกมานะเราก็จะมาดูเทคนิคกันว่าแล้วเราจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องหาสมการมาเพิ่มแค่นั้นเองหลักคณิตศาสตร์ต้องหาสมการมาเพิ่ม
หามาจากไหนเพราะมันต้องอิสระต่อกันจากสามสมการแรกที่เรามีนะคุณจะไปเล่นแร่แปรธาตุของสมการแรกสามสมการแรกก็คือซิกมาเอ็มเอซิกมาเอ็มวายหรือซิกมาเอ็มเนี่ยมาจับรูปสมการไหนแล้วบอกนี่ไงครับสมการสี่ไม่ได้นะคุณต้องหาจากแหล่งอื่นเลยนั่นคือความหมายว่าต้องอิสระต่อกันนะครับและสุดท้ายข้อที่4ก็คือเอา indeterminate structure เนี่ยนะนำวิธีการแก้ปัญหา indeterminate structure มาประยุกต์ใช้กับหนึ่งเรื่องของผลกระทบจากอุณหภูมิสองการผิดขนาดสามเรื่องของการมีความเครียดอยู่ก่อนนะนั่นคือภาพรวมทั้งหมดในบทที่สองนี้เอาแค่นี้ก่อนนะภาพรวมทั้งหมดในบทที่2แค่นี้ก่อนจริงมันมีมากกว่านี้แหละแต่เดี๋ยวมันเยอะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่เนื้อหาส่วนแรกกันเลยนะครับประเภทขององค์อาคารรับแรงต้านแก่ประเภทขององค์การรับแรงตามแกนมีกี่ประเภทบอกว่ามี3ประเภทประเภทแรกคือสปริงนะประเภทแรกคือสปริงพอเรารู้ขอบเขตหัวข้อใหญ่ๆเราก็จะไปกันได้เร็วขึ้นนักศึกษาก็ไม่นักศึกษาก็เพียงแต่ไปอ่านประกอบเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่ต้องมานั่งอ่านตัวอักษรสปริงนะเรามาดูซิสปริงเป็นยังไงรูปบนนะรูปบนคือก่อนที่จะมีแรงกระทำอันนี้เราสปริงประเภทรับแรงตามแกนนะครับรูปบนคือก่อนที่มีแรงกระทำรูปล่างหลังจะมีแรงทีมันกระทำไปแล้วตามแนวแกนผลปรากฏก็คือสปริงจะยืดออกเป็นระยะเท่ากับเดลต้าซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความสัมพันธ์นะผมบอกว่าเรื่องนี้บทที่หนึ่งเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่เนี่ยตรงนี้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรง vsการเคลื่อนที่นะครับก็คือ force กับ displacement นะ displacement หมายถึงการเคลื่อนที่ที่เป็นการยืดหรือหดนะครับถ้าเป็นการยืดหรือหดเนี่ยเราจะเรียกว่า displacement นะฮะ displacement ก็มีทั้งค่าบวกทั้งค่าลบนะครับถ้าเป็นค่าบวกก็เป็นการยืด extension นะถ้าเป็นค่าลบก็เป็นการก่อสร้างลมเท่านั้นเองเรามาดูสปริงกันก่อนกลับมาที่ตรงนี้นะดังนั้นเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้ากับ P ครับแรงกับการเคลื่อนที่2ตัวนี้จะสัมพันธ์กันยังไงนะถ้าเราดึงด้วยแรงปุ๊บการเคลื่อนที่ตัวนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งของสปริงอันนี้เราใช้ความรู้สึกแล้วถูกไหมตอบตัวเราเองว่าเฮ้ยจะให้หรือพูดอีกความหมายนึงถ้าจะให้มันยืดออกมา1นิ้วหรือ1หน่วยเซนติเมตร1นิ้ว1เซน1มิลอะไรก็แล้วแต่สมมุติ1หน่วยคุณต้องออกแรงเท่าไหร่นะคุณต้องออกแรงเท่าไหร่นั่นคือคุณสมบัติของสปริงเราเรียกว่าสปริงคอนสแตนต์นะซึ่งเราเรียกค่าตัวนี้ว่าค่า K นะเรียกว่าค่า K ค่า K ตรงนี้ค่า K เนี่ยมีชื่อเรียกแบบทั่วไปนะชื่อเรียกค่า K ทั่วไปเรียกว่าค่า stiffness stiff แปลว่าอะไร stiff แปลว่าแข็ง ness ก็คือความแข็งมันคือความแข็งแกร่งของมันครับ stiffness นั้นมันสื่อออกมาในแง่ของความแข็งแรงในแง่ของกำลังความหมายของ stiffness ภาษาไทยก็เรียกว่า stiffness นะไม่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันคือ stiffnessอย่างนี้เลย
นะมันมีความหมายว่ายังไงทำไมเราเอาเมมเบอร์ของสปริงขึ้นมาก่อนเพราะพยายามจะสื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่เนี่ยแรงก็คือ p การเคลื่อนที่คือเดลต้าสัมพันธ์นั้นผ่านค่า k ครับนะพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณมีสปริงตัวหนึ่งไปทดสอบดังนั้นจากความสัมพันธ์เนี้ยก่อนทดสอบนะเราเขียนใหม่ได้ว่าดังนั้น k มีค่าเท่ากับ p ส่วนเดลต้านะ p ส่วนเดลต้าโอเคนะดังนั้นถ้าผมพูดถึงการทดสอบเติมให้การทดสอบนะถ้าพูดถึงการทดสอบแล้วสูตรเนี้ย k เท่ากับ p ส่วนเดลต้าถ้าพูดถึงการทดสอบหมายว่าผมจะเอาสปริงไปทดสอบผมเอาสปริงไปทดสอบพูดการทดสอบหาอะไรเหมือนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าผมดึงสปริงให้ยืด1เซนผมอยากดูนั้นในเครื่องมันก็จะแสดงให้ผมเห็นว่าผมใช้แรงเท่าไหร่นึกออกไหมนึกทันนะถ้าเกิดว่าสปริงไปใส่ในเครื่อง UTM ที่ภาควิชาเราสปริงอะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วมันเหมาะสมนะที่มันใส่แล้วมันเหมาะสมก็ใส่เข้าไปแล้วอุปกรณ์วัดไปวัดแล้วดึงมันครับดึงหรือกดก็ได้นะนะคุณสมบัติมันจะคล้ายๆกันแล้วแต่เราอยากดูว่าค่าเคในฝั่งดึงการยืดหรือฝั่งการอัดมันจะเท่ากันหรือเปล่านะถ้าเป็นสปริงรถยนต์ก็ไปกดนึกออกไหมก็ไปกดแล้วสปริงที่คุณไปซื้อใส่พวกรถยนต์ที่มันโดดโดดเนี่ยสปริงก็จะบอกค่าเคไว้ว่าค่าเคมันมากหรือน้อยถ้ามากแสดงว่าแข็งน้อยแสดงว่าอ่อนถ้าเกิดเราเอาไปใส่ปุ๊บในเครื่องทดสอบแล้วเรากดลงไปให้มันสั้นลงถึงเสร็จคุณก็ไปอ่านแรงใช้แรงเท่าไหร่นั่นคือค่าเคครับนั่นหน่วยของเคก็จะเป็นแรงต่อระยะห่างนะเป็นแรงต่อระยะห่างนะครับของเคพอเรารู้สปินตัวนั้นว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงค่าเคเป็นค่าคงที่นะคือคอนสแตนต์ได้จากการทดสอบนะคอนสแตนต์ได้จากการทดสอบพอเราจะไปใช้งานเราบอกว่าเฮ้ยเราทดสอบนะสปินตัวนี้มีค่าเคเท่านี้ดังนั้นสมมติสปินนั้นเป็นสปินในรถยนต์ก็ไปใส่ในรถยนต์คุณรู้น้ำหนักรถยนต์ว่ารถยนต์มันหนักเท่าไหร่เราก็จะรู้ได้ว่าสปริงตัวนั้นเมื่อมันต้องรองรับน้ำหนักรถยนต์มันจะหดตัวมาเป็นระยะเท่าไหร่นึกออกไหมนั่นคือสภาวะการใช้งานดังนั้นสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของสปริงสัมพันธ์กันผ่านสมการ p เท่ากับ k คูณกับเดลต้าหรือสปริงก็มีค่าเท่ากับ p ส่วนเดลต้าก็แล้วแต่เราจะใช้ในรูปไหนนะฮะจำเป็นความเข้าใจมันก็จะง่ายหน่อยนะครับหรืออันนั้นคือความหมายของค่าสปริงที่เรียกว่าสปริงเนี่ยถ้าเราพูดกลับกันสมมุติว่าผมเอาไปทดสอบกลับกันนะผมบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนการทดสอบเป็นเดลต้าส่วน p ล่ะนะเดลต้าส่วน p ก็คือ1ส่วน k หรือเราเรียกค่านี้ว่าflexibility นะ flexibility คือตรงนี้ flexibility สัญลักษณ์เป็นตัว f เล็กมองคนละมุมเหมือนคุณเอาไปทดสอบเหมือนเดิมแต่คุณเปลี่ยนโหลดตัวนี้บอกว่าเฮ้ยผมออกแรงกดไป1กิโลกรัมผมอยากรู้ว่ากดไป1กิโลกรัมสปริงตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4กดทุกตัว1กิโลกรัมหมดเลยแต่ละตัวจะกดเท่าไหร่ค่าที่ออกมาตัวนั้นจะกลายเป็นระยะทางต่อแรงแต่จะเห็นว่าส่วนหารมันเป็นหนึ่งมันเลยออกมาเป็นค่าคงที่ครับดังนั้นความหมายของ stiffness กับ flexibility คือส่วนต่างกันแล้วแต่เราจะมองอะไรถ้ามองในแง่ของความแข็งแรง
มองในค่า k ถ้ามองในแง่ความสามารถในการเสียรูปมองในค่า f หรือว่า flexibility แต่จำไว้ง่ายๆว่ามันคือส่วนกลับกันรู้ค่าได้ก็รู้ค่าหนึ่งได้นะครับแล้วแต่จะไปใช้ในกิจกรรมไหนนั่นคือชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนชิ้นแรกชิ้นที่สองคือ prismatic bar ตัวนี้นะครับ prismatic bar prismatic bar อย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าหน้าตัดเป็นรูปอะไรก็ได้ครับหน้าตัดอันนี้เป็นหน้าตัดที่เรานิยมเป็นโปรไฟล์ของชิ้นส่วนองค์อาคารที่เรานิยมใช้ในงานก่อสร้างของเรานะครับเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมหน้าตัดกลมต่างๆตรงนี้ก็ไม่ได้ยากใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะเรามาดูรูปตรงนี้หลักการเหมือนสปริงว่าชิ้นส่วนแรกยังไม่มีแรงกระทำเป็นที่เป็นอีกบาเพราะว่าหน้าตัดตรงที่ตลอดความยาวที่เป็นเส้นตรงเมื่อมีแรงมีมากระทำผ่านเส้นทอยปุ๊บนะชิ้นส่วนนี้ยืดออกมาเป็นระยะเท่ากับเดลต้านะครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ก็คือ p กับเดลต้าจะสัมพันธ์กันอย่างไรนะคราวนี้ถ้าเกิดเราใส่เงื่อนไขเข้าไปนิดนึงบอกว่าวัสดุเนี้ยมันเป็นไปตามกฎของฮูกนะเป็นไปตามกฎของฮูกกฎของฮูกก็คือพูดถึงวัสดุในช่วง linear elasticนะพูดถึงในช่วง linear elastic ก็คือ state strain สัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงผ่านค่า e state strain สัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงผ่านค่า e ดังนั้น p เนี่ย p มันจะทำให้คุณได้ sigma เท่ากับ p ส่วน a เมื่อ a คือพื้นที่หน้าตัดนี่คือ aในขณะที่เดลต้ามันก็จะให้ความสัมพันธ์ผ่านเอฟซีลอนเท่ากับเดลต้าส่วน L เมื่อ L คือความยาวเดิมดังนั้นถ้าเกิดคุณเอาซิกมากับเอฟซีลอนในรูปนี้มาแทนกลับเข้าไปในสมการนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าวัสดุยังต้องมีพฤติกรรมพูดง่ายๆกำลังต้องยังไม่เกินจุดคลาดนะกำลังต้องยังไม่เกินจุดคลาดคุณจะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมานะซึ่งความสัมพันธ์นี้มักจะเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปรูปนี้ครับเดลต้าเท่ากับ PLRAE หรือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเสียรูปกับแรงสัมพันธ์ได้ผ่านค่าอันนี้กรณีอย่าลืมนิดเดียวว่าตอนนี้เรากำเรียนกำลังเรียนเรื่องกฎแอ็กเซลหรือว่าแรงตามแกนอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์ชุดนี้เฉพาะแรงตามแกนนะครับถ้าเป็นการดัดเป็นการบิดก็จะมีความสัมพันธ์ออกมาแสดงหนึ่งสูงแยกออกไปต่างหากไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้เฉพาะแอ็กเซียลสัมพันธ์กันผ่านค่า L E และ A ครับคราวนี้ผมถามนักศึกษานิดหนึ่งเพื่อจะได้หนึ่งช่วยกันคิดจะดูว่าคุณตามทันไหมสองก็คือจะได้ไม่ง่วงนะง่ายๆเลยเอาคุณมาเอาเลยL, E และ A คือตัวที่ผมไม่ได้ไฮไลท์ถ้าเรามีชิ้นส่วน1ชิ้นไม่มีแรงอะไรกระทำเลยนะแต่รู้ว่าเป็นสตีลมีความยาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางเราจะรู้ค่า L, E และ A ไหมรู้ไหมคือผมอ่ะรู้ว่านักศึกษาไม่ชอบอะไรที่เป็นตัวแปรสัญลักษณ์แต่คุณเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคุณต้องพยายามแยกแยะให้ได้ว่าคุณเห็นเป็นสัญลักษณ์แต่คุณต้องจำแนกให้ได้ว่าสัญลักษณ์นั้นมันคือค่าคงที่
หรือค่าที่เป็นตัวแปรนะอย่างเช่น L E และ A ในที่นี้ถ้าเกิดคุณมีท่อนเหล็กหนึ่งท่อนค่าพวกนี้ถือว่าเป็นตัวแปรนะนะเห็นไปยังหน้าอยู่เลยคุณมีท่อนเหล็กหนึ่งท่อนเนี่ยเห็นไหมจินตนาการตามผมเนี่ยมีท่อนเหล็กหนึ่งท่อนเหล็กเนี่ยคุณรู้ไหมว่า E เท่าไหร่รู้เหล็กมันมีค่า E อยู่ค่าเดียวไม่ว่าเหล็กคุณจะเป็นเหล็กเกรดไหนก็ตามต่อให้ยานเป็นลวดมีเซซึ่งรับแรงได้สูงค่า E มันก็เดิมอย่าลืมจำไว้นะหรือเหล็กเกรดต่ำสุดที่คุณเอามาสร้างงานทั่วไปหรือเหล็กเสริมเหล็กเส้นกลมอยู่เรียบเนี่ยเนี่ยเหล็กขั้นต่ำสุดนะค่า E เท่ากัน 2,40,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะหรือ 200,000 ไม่กับปาสคาล 2,400,000 จำง่ายๆ2ล้านแต่หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนนะนะนั้นค่า E เนี่ยมันคงที่แล้วเมื่อคุณมีท่อนเหล็กอยู่1ท่อนคุณรู้ความยาวคุณรู้ความยาวหมายความคุณรู้ L มั้ยรู้คุณรู้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคุณจะรู้ A มั้ยรู้นั้นถ้า L E กับ A น่ะมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของชิ้นงานชิ้นนั้นดังนั้นคุณรู้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดคุณบอกว่าว่าคุณจะใช้เหล็กขนาดนี้คุณจะรู้ดังนั้นหมายความว่าค่าทั้ง3ค่าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ครับมันเป็นค่าคงที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวดังนั้นถ้าพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณเทียบกับสปริงถ้าเกิดคุณเทียบกับสปริงสปริงเนี่ยสูตรของสปริงมันคือเดลต้าเท่ากับ P ส่วน K ดังนั้นถ้าเป็นพิสเมติกบาร์สูตรมันเดลต้าเท่ากับ PL ส่วน AE ดังนั้น L A และ E เนี่ยมันคือ K ครับมันคือ stiffness เราจึงเรียกได้ว่าคุณสมบัติของวัสดุในแง่ของความสามารถในการรับกำลังเนี่ยสติฟเน็ตของกรณีรับแรงตามแนวแกนจะเท่ากับ A E ส่วน L ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีชิ้นงานหนึ่งชิ้นยางไม่ต้องให้มันรับแรงอะไรเลยคุณสามารถรู้ได้ทันทีว่ามันแข็งแรงมากหรือน้อยเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเรามีตัวเราอยู่เรายังไม่ต้องแบกน้ำหนักอะไรก็ได้เราจะรู้ว่าเราแข็งแรงมากหรือคุณดูก็ได้ว่าเราแข็งแรงมากหรือน้อยคุณมีกลมตัวใหญ่กลมตัวเล็กมายืนเทียบแบบนี้ใช่ไหมความขนาดที่ต่างกันมันก็เหมือนค่า L ค่า A ขนาดตัวที่ต่างกันมันคือค่า L ค่า A นึกออกไหมค่า E คุณอาจจะไปดูเอ๊ะไอ้นี่แม่งกล้ามใหญ่กว่าไอ้นี่แม่งมีแต่ไขมันอ้าว E ไม่เท่ากันแล้วนั่นหลักการเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือมนุษย์นะนั้นตัวนี้คือ stiffness ครับ stiffness คือค่านี้นะเรื่องนี้เนี่ยใช้กันมากในเรื่องของการดึงลวดตัดแรงสูตรเนี้ยเดลต้าเท่ากับ PL ส่วน AE เนี่ยรู้จักลวดตัดแรงไหมในระบบก่อสร้างปัจจุบันเราใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงกันเยอะแล้วนะนะครับเยอะแล้วถึงแม้ว่าเรื่องเนื้อหาที่คุณเรียนเนี่ยมันยังไปไม่ถึงก็ตามแต่ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างมันไปไกลกว่าเนื้อหาที่มันเรียนเยอะแล้วตอนนี้นะมันไม่สามารถปรับตัวกันได้ทันเพราะว่าคุณยังต้องการพื้นฐานอยู่นะเรื่องของการดึงลวดอัดแรงเนี่ยถ้าใครไปทำการบ้านเพิ่มเติมคุณจะรู้ทันทีเลยว่าทำไมต้องใช้สมการนี้แต่คนทำงานเรื่องนี้บางทียังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องใช้สมการนี้นะการดึงลวดอัดแรงเราจะใช้ไฮดรอลิกแจ็คดึงไฮดรอลิกแจ็คเวลาดึงเสร็จแล้วไม่บอกคุณเป็นแรงบอกคุณเป็นแรงดันนะบอกคุณเป็นแรงดันเป็นบาร์ว่าดึงมันกี่บาร์นะเพราะมันคำนวณจากน้ำมันที่อยู่ในกระบอกไฮดรอลิกคูณกับพื้นที่หน้าตัดของกระบอกไฮดรอลิกมันจะออกมาเป็นบาร์เป็นแรงดันดังนั้นการที่ออกมาเป็นแรงดันมันไม่มีอะไรเป็นแรงดันในนี้เลยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าลวดที่คุณดึงมามันได้แรงตามที่ต้องการนะแรงตามที่ต้องการหรือค่า P นะครับ
คุณก็จะต้องวัดจากการยืดของมันครับดังการดึงลวดอัดแรงเขาจะวัด elongation คือการยืดของลวดอัดแรงก็คือเดลต้าทีดังนั้นเวลาเขาไปดึงลวดอัดแรงในระบบขึ้นโพสเซชันเอาแบบง่ายๆเลยนะขึ้นโพสเซชันใช้โมโนแจ็คดึงเนี่ยนะครับเขาต้องวัด elongation ให้มันได้ถ้ามันไม่ได้แสดงว่าต้องไปหาสาเหตุนะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดดึงลวดอัดแรงแล้วแรงไม่ได้ตามที่ออกแบบนั่นหมายความว่าโครงสร้างก็จะไม่แอคชั่นในตามที่ผู้ออกแบบต้องการนะครับแล้วมันก็จะพังเนี่ยมันสะพานที่ลาดกระบังเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องการก่อสร้างไม่มีคุณภาพนะเท่าที่ดูแล้วลอนเชอร์ก็มีปัญหาคอนกรีตที่เวนจอยก็มีปัญหาเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปดูนะฮะก็แย่หน่อยค่อนข้างแย่ดูจากผู้รับเหมาเจ้านี้ตรวจงานเขา2ครั้งแล้วชิบหายทุกครั้งอ่ะนะฮะใช้คำนี้แรงใจกล้าบ้าบิดอ่ะตัวสุดท้ายคือเคเบิลผมบอกไปแล้วว่าเป็นเชือกนะเป็นเชือกรวดดังนั้นพอเป็นเชือกคือรับได้เฉพาะแรงดึงนะวายลูเคเบิลเนี่ยคือความหมายเดียวกันนะเคเบิลคืออะไรเคเบิลคือไวก็คือไวก็คือลวดใช่ไหมไวก็คือลวดคุณเอาลวดเนี่ยมาพันกัน7เส้น1 2 3 4 5 6 7พันกัน7เส้นหมุนเป็นเกลียวเขาเรียกว่าตีเกลียวเราจะเรียกตัวนี้ว่าสแตนนะไอเนี้ยเรียกว่าสแตนนะเรียกว่าสแตนเอาสแตนเนี่ยมาพันกันอีก7เส้นถึงจะกลายเป็นเคเบิลนะอันนี้เป็นเคเบิลนะครับดังนั้นเคเบิลที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีนะในเคเบิลลวดอัดแรงจะบอกว่าเป็นสแตน7เส้นพันตีเกลียวอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับไดมิเตอร์เคเบิลปกติเคเบิลที่เราใช้ในงานลวดอัดแรงก็จะมีอยู่2ขนาด 12.7 กับ 15.2 มิลลิเมตรนะแต่ถ้าเป็นเคเบิลห้อยของทั่วไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องสลิงอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้เคเบิลเนี่ยมันสังเกตก็คือพื้นที่หน้าตัดมันไม่เต็มนะถ้าเราบอกว่าไดมิเตอร์ของมันคือค่านี้ไดมิเตอร์แต่เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดมันไม่เต็มเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่มีตรงช่องว่างดังนั้นพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลของเขาเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างของเส้นผ่าศูนย์กลางของเคเบิลที่1นิ้วนะหรือเท่ากับ25มิลเนี่ยมีน้ำหนักประมาณนี้มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเท่านี้ก็คือเอาเฉพาะเส้นลวดมารวมกันพื้นที่หน้าตัดเส้นลวดมารวมกันคุณไปใช้ค่าไดมิเตอร์รวมที่1นิ้วมาคำนวณเลยไม่ได้นะเอาไดมิเตอร์ที่1นิ้วมาคำนวณเลยไม่ได้ความสามารถในการรับกำลังมันก็เลยมีค่าจำกัดถ้าเทียบกับวัสดุพื้นฐานของมันนะครับแต่ข้อดีก็คือมันก็ใช้งานเฉพาะจอดจงได้สะดวกขึ้นคุณสามารถจะทำมันดัดเป็นรูปอะไรก็ได้นึกออกไหมใช้งานมันรับแรงดึงเพียวๆได้โดยที่คุณไม่ต้องไปใส่เป็นชิ้นส่วนแบบเทอะทะนึกออกไหมนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแต่วิธีการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือเหมือนที่สเปนติกบาร์ก็คือเดลต้าเท่ากับ PL ส่วน AE ครับเพียงแต่ว่าA ก็ต้องเป็น A ของเคเบิลนะครับ E ก็ต้องเป็น E ของเคเบิลนะครับนะ E ของเคเบิลก็คือคุณต้องเอาเคเบิลไปทดสอบก่อนนะคุณจะเอาค่า E ของแมทเทียลพื้นฐานที่ไปทำเป็นลวดมาใช้เลยไม่ได้คุณก็ต้องเอามาทำเป็นเกลียวแล้วเคเบิลไปทดสอบก่อนค่า E มันก็จะไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้ก็ลองไปอ่านดูได้นะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับโมดูลัสประสิทธิผลเนี่ยนะเนี่ย
ถ้าโมดูลัสประสิทธิผลของเคเบิลนั้นมีค่าประมาณ140กิกะปาสคาลในขณะที่ตัวเหล็กที่ใช้ผลิตเป็นเส้นลวดเคเบิลมีค่าอยู่ประมาณ210กิกะปาสคาลแม้มันดรอปลงน้อยลงพอได้ไอเดียนะไปบุกครึ่งแล้วเบรกกันนิดนึงนะเบรกกันนิดนึง5นาทีพอนะอย่านานนะเดี๋ยวล็อกห้องอีกหรือว่าเตือนแล้วได้ครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณชัยวิทย์สวัสดีครับคือ25ในรายการคำนวณได้23แสดงว่าของจริงแย่มากแล้วจากวิดีโอกับภาพที่ผมลงไปเมื่อวานThank you.
เวทจอยของสแปนหลักด้านในน่าจะเป็นตัวระเบิดครับแล้วสะดวกในข้ออย่างไรหรือช่วงเวลาไหนรบกวนข้อมูลช่วยประสานให้ด้วยได้ไหมครับในส่วนหัวข้อการบรรยายและวันเวลาที่เหมาะสมได้ครับคุณภูงั้นเดี๋ยวผมรอคุณภาคภูมิติดต่อมาเพื่อจะได้คุยในรายละเอียดกันต่อนะครับต่อนะครับคราวนี้พอเรารู้จักประเภทชิ้นส่วนองค์อาคารที่รับแรงดันแนวแกนและรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่แล้วก็คือสมการเดลต้าเท่ากับ P ส่วน K เดลต้าเท่ากับ PL ส่วน EA นะแค่นี้เองไม่ได้เยอะนะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ครับถัดมาเรามาดูชิ้นส่วนที่เป็น non uniformนะความหมายของคำว่า non uniform ในตอนนี้ผมบอกไปแล้วว่าหมายถึงทั้งรูปร่างขนาดและแรงภายในนะอย่างเช่นในรูปนี้คือรูปร่างขนาดหน้าตัดไม่เปลี่ยนแปลงตลอดความยาวแต่แรงภายในในแต่ละช่วงไม่เท่ากันก็ถือว่าเป็น non uniform นะหรือรูปแบบนี้อันนี้คือขนาดหน้าตัดเปลี่ยนแปลงนะตลอดความยาวขององค์อาคารทั้งหมดเลยของโครงสร้างทั้งหมดเลยมีการเปลี่ยนแปลงแรงก็เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นนอนยูนิฟอร์มหรือถ้าแรงไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นนอนยูนิฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่นักศึกษาเห็นเป็นโครงสร้างณปัจจุบันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปนี้ก็ดีก็คือเป็นชิ้นส่วนที่ห้อยโดยมีซัพพอร์ตยึดอยู่ด้านบนเนี่ยนะหรือรูปนี้เป็นชิ้นส่วนที่ตั้งอยู่บนพื้นด้านล่างเนี่ยนักศึกษาผมถามง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณอยากจะหาเรียกชันตรงนี้เรียกชันก็ต้องอยู่ที่ซัพพอร์ตใช่ไหมครับเรียกชันตรงนี้หรือเรียกชันตรงนี้คุณจะหาด้วยเทคนิคยังไงครับจากความรู้ของคุณที่มีตอนนี้ไม่ต้องซับซ้อนเอาง่ายๆตอนนี้ความรู้ของคุณที่มีคือสมการส่วนดุลของแรงมีอยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณใช้สมการส่วนดุลของแรงอันไหนได้หนึ่งในสามใช้อะไรได้ซิกมาเอ็มใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะแรงทุกตัวมีแรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และเรียชั่นทุกตัววิ่งอยู่ในแนวเดียวกันดังนั้นไม่มีแกนเทคโมเมนต์แกนเทคโมเมนต์เป็นศูนย์เพราะโมเมนต์ตั้งแต่แรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากแรงนั้นดังนั้นเทคโมเมนต์ไม่ได้ครับซิกมา fx ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีแรงในแนวราบนะดังนั้นตัวของแรงในแนวราบใช้ไม่ได้ใช้ได้สมการเดียวคือซิกมา fy ต่อศูนย์ตัวรวมของแรงในแนวดิ่งนะดังนั้นคุณมีตัวแปรกี่ตัวครับ1ตัวสมการที่คุณใช้ได้1สมการกับตัวแปรอย่างเงี้ยคุณแก้ปัญหาได้อย่างนี้เรียกว่า determinate structure นะครับในความหมายเดียวกันถ้าเป็นโครงสร้างนี้ก็เหมือนกันคุณมีตัวแปรที่สร้างค่าคือ reaction ตัวเดียวอันนี้คุณมองแปรภายนอกอยู่เลยนะ
ทุกอย่างเป็นแรงภายนอกยังไม่ได้ต้องการหาแรงภายในนะเรียกสั้นก็แรงภายนอกน้ำหนักบรรทุกที่กระทำที่จุด B ที่จุด A ก็ถือว่าเป็นแรงภายนอกนะครับดังนั้นคุณยังไม่ได้เจาะเข้าไปในเนื้อของวัสดุนะมองแค่แรงภายนอกซึ่งหน้าที่ของมันคือชิ้นนี้เมื่อรับแรงแล้วมันต้องอยู่กับที่นี่คือความหมายของคำว่าสแตติกต้องอยู่กับที่ต้องไม่ไปไหนแรงที่จะทำต้องกระทำอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้มันสมดุลดังนั้นต่อให้ผมถอดสปอร์ตนี้ออกรีแอคชั่นนี้ก็ต้องต้านให้มันอยู่กับที่ไม่ได้นั่นคือความหมายของเสถียรภาพนะครับมันต้องมีเสถียรภาพก่อนดังนั้นคุณใช้ชิ้นไม้ไฟแล้วแบบสูงคุณแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะเช่นตัวนี้เนี่ยคุณก็รู้ทันทีเลยมองด้วยตาก็รู้แล้วว่าถ้าผมเรียกตัวนี้ว่า CY นะ CY ก็เท่ากับ EA บวก PB นะถ้าคุณรู้ขนาด PA PB เป็นตัวเลขก็จบเลยนะอันนี้มองด้วยความรู้สึกแต่ถ้าเราเขียนเป็นสมการก็คือซิกมา FY เท่ากับ0พุ่งขึ้นเป็นบวกนะพุ่งขึ้นเป็นบวกซึ่งถ้าเขียนให้สมบูรณ์แบบก็จะบอกว่าพุ่งขึ้นมีอะไรบ้างมี CY ลบด้วย PA ลบด้วย PB ทั้งหมดรวมกันต้องเท่ากับ0นะฮัลโหลยาว่าไงสอนอยู่ไม่ได้เข้านะบอกอาจารย์มอนไปแล้วว่าผมจะเข้าดูหน่ะบ่าย3นู่นน่ะพอหมายถึงไปออฟฟิศใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีดิยังจัดสรรตัวเองไม่ถูกเลยโค้กอยู่ป่ะส่งเบอร์โค้กมาให้หน่อยดิไลน์ก็ได้ส่งไลน์มาให้หน่อยโอเคครับครับดีครับขออภัยนะรับตัวไปหน่อยดังนั้นจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้เริ่มต้นจากไอ้ตัวที่มันเป็นรูปแบบหลักๆผมเริ่มต้นด้วยความรู้สึกก่อนว่าผมมองจากรูปเอาไอ้เนี่ยสวนทางกับสองตัวนี้นะดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาตัวนี้ก็ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่มันจะต้องรู้ค่าเข้ามาอยู่ทางฝั่งขวาเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าจะเขียนให้มันเป็นฟอร์มอลหรือว่าเป็นรูปแบบเป็นทางการเขียนอยู่ในรูปสมการสิกมา f y เท่ากับ0ได้เช่นกันในระดับนักศึกษาถ้าเอาง่ายๆทำให้เป็นฟอร์มอลก่อนนะทำให้ตัวเองคุ้นเคยจนชำนาญแล้วคุณก็ค่อยเขียนให้มันประหยัดเวลาขึ้นก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเกิดคุณกลับมาดูที่ตัวนี้ซึ่งเขาก็พยายามอธิบายคุณว่ารูปแรกนะ3รูปนี้คือฟรีบอดี้แดกแกรูปขวาคือโครงการรูปซ้ายคือโครงสร้างจำลองโครงสร้างจำลองก็จะมีแรงภายนอก3ตัวนะครับ PB PC PB แล้วก็มีที่จุด A เป็นนะเราเรียกว่า RA แล้วกัน RA ดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้ซิกมา FY เท่ากับ0พุ่งขึ้นเป็นบวกคุณก็จะรู้ทันทีว่า RA บวก PB ลบ PC ลบ PD เท่ากับ0ดังนั้น RA มีค่าเท่ากับPC บวก PD ลบ PB นะลบ PB นะครับคราวนี้นักศึกษาต้องหัดเขียน free body diagram โดยการตัดเซกชันเข้าไปชิ้นนี้ที่จุด A ที่รูป A แรงทั้งหมดที่จะทำในรูปนี้คือแรงภายนอก reaction ถือว่าเป็นแรงภายนอกตัวหนึ่ง external force น้ำหนักของทุกที่กระทำทุกอย่างเป็นแรงภายนอกพอเขาเริ่มต้นตัดชิ้นส่วนนี้ทีนี้ในความเป็นจริงก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมฮะต้องอยู่กับที่ดังนั้นไอ้นี่ก็แรงภายนอกนี่ก็แรงภายนอกนี่ก็แรงภายนอกสุดท้ายก็มีแรงภายในตัวหนึ่งมาต้านเขาก็เรียกแรงภายในตัวนั้นว่า N1 นะดังนั้นตัวนี้เป็นแรงภายในละ N1 ถ้าตัดในท่อนที่2อันนี้ตัดในท่อนที่1ตัดในท่อนที่3ก็มี N3 ครับดังนั้นไม่ว่าจะตัดยังไงก็ตามแต่ละท่อนต้องอยู่กับที่นั่นคือความหมายของ free body diagram เพราะแรงยังต้องมากระทำต้านกันที่ครบไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนนะไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนดังนั้นผมสามารถจะ
ช้หลักการสมดุลของแรงนี่แหละเขียนได้ว่า n 1ก็เท่ากับ pc บวก pd ลบ pb n 2ก็เท่ากับ pc บวก pd n 3ก็เท่ากับ pd สมมุติว่าผมตัดเปลี่ยนด้านบ้างตัดด้านนี้มาถ้าผมตัดด้านนี้มาผมจะมีตรงนี้เป็น n 1ซึ่ง n 1ผมจะเท่ากับอะไรก็เท่ากับ ra ครับ ra ถ้าเป็น reaction ผมมักจะมีขีดครอบให้รู้ว่าเป็น reaction นะก็เป็น ra ถ้าเกิดผมเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาประกบกัน n 1ตรงนี้ก็จะหักล้างกันสุดท้าย n 1ก็จะเท่ากับ ra นั่นแหละครับนะมันไม่ได้ยากที่คุณจะเข้าใจได้แต่คุณต้องโฟกัสกับมันหน่อยนะในฐานะที่คุณเป็น beginner คุณต้องโฟกัสหน่อยไม่ได้ซับซ้อนเลยนะหรือในทำนองเดียวกันผมตัดเอาตรงนี้ตัดเอาชิ้นบนนี้มานั่นหมายความว่า free body diagram เนี่ยคุณตัดจากด้านไหนก็ได้ครับตัดจากด้านไหนก็ได้อันนี้คุณก็ได้ออกมาเป็นแรงภายนอกที่กระทำเป็น PD แล้วคุณก็มี RA กระทำอยู่แต่ถ้าเกิดคุณตัดแบบฝั่งสีฟ้าที่ผมทำคุณต้องหาเรียกชั้น RA ออกมาเป็นตัวเลขก่อนนะคุณถึงจะมาประกอบต่อได้ไม่งั้นจะติดเป็นตัวแปรอยู่แต่ถ้าเกิดคุณตัดก็ฝั่งนี้เลยคุณไม่ต้องสนใจเรียกชั้นเลยคุณหาแรงภายในในแต่ละชิ้นได้ทันทีนะครับ n 1 n 2 n 3คือแรงภายในนะถ้าอย่างนี้พอตัดมาแล้วก็ได้ตรงนี้เป็น n 2เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคือเรื่องนี้คือเรื่องแรกเรื่องหลักที่ผมอยากจะเรียนให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจให้ดีถ้าเกิดคุณเขียน free body diagram ไม่เป็นนั่นคือปัญหาแรกที่จะเป็นอุปสรรคต่อคุณแน่นอนนะเพราะคุณสร้างโมเดลที่คุณจะใช้คำนวณในรายละเอียดต่อเนี่ยไม่ถูกแล้วว่าคุณสร้างโมเดลหรือว่าสร้างโครงสร้างจำลองแรกไม่ถูกต้องไปทำในดีเทลอะยังไงมันก็ผิดนะมันจะเสียแรงเปล่านะครับดังนั้นให้ความสำคัญกับมันนิดหนึ่งจากแรงภายใน n 1 n 2 n 3ถ้าคุณมามองที่ไอ้นี่สูตรนี่อะไรสูตรนี้ก็คือเดลต้าเท่ากับ EL ส่วน AE ครับแต่คุณมองเป็นเซกเมนต์เป็นส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่1คือยาว L1 ส่วนที่2ยาว L2 ส่วนที่2ยาว L3 ความยาวของใครของมันตรงนี้นะ L1 L2 L3ความยาวของใครของมันดังนั้นแรงภายในในแต่ละส่วนก็จะทำให้เกิดการเสียดุลของแต่ละส่วนอิสระแยกกันออกไปบางชิ้นอาจจะยืดบางชิ้นอาจจะหดแต่ถ้าเกิดคุณเอามารวมกันตามหลักการซัมเมชันรวมกันตามหลักการซัมเมชันก็คือถ้าเป็นตัวเลขตัวเลขเป็นบวกก็มาบวกตัวเลขเป็นลบก็เอามารวมเป็นลบหมายถึงบวกเป็นลบก็มาหักล้างกันบวกกันตามซัมเมชันคุณจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเช่นในโจทย์ข้อนี้ไม่ให้โจทย์จากตัวอย่างรูปนี้ถ้าคุณอยากจะหาการเคลื่อนที่ที่จุดดีนะการเคลื่อนที่ที่จุดดีเดลต้าดีเนี่ยมันจะเท่ากับเดลต้าของชิ้นที่1บวกเดลต้าของชิ้นที่2บวกเดลต้าของชิ้นที่3ความหมายของเขาก็บวกกันในที่นี้ถ้าเป็นตัวเลขมันอาจจะมีตัวเลขติดลบมาได้นะแต่ความหมายของผมคือ summation กันนั้นคุณจะหาที่จุดปลายนี้ได้คุณต้องหาจากทั้ง3ข้อสะสมกันมาแล้วก็มาสรุปว่าจุดปลายเท่าไหร่ถึงบอกไหมถ้าเกิดคุณดูในรูปนี้คุณจะเห็นว่าแรง PC กับ PD เนี่ย
มันจะทำให้ชิ้นส่วนของท่อนที่สองและท่อนที่สามเนี่ยนะครับยืดออกก็แรงดึงออกแต่แรง P B เนี่ยมันจะทำให้ชิ้นส่วนท่อนที่หนึ่งเนี่ยกดสั้นเพราะมันอัดขึ้นไปดังนั้นถ้าค่าของตัวเลขออกมาไอ้เนี่ยจะติดลบไอ้นี่เป็นบวกไอ้นี่เป็นบวกแล้วก็มารวมกันครับสุดท้ายจะได้เป็นการเคลื่อนที่สุดท้ายที่ปลายที่จุดดีนะอันนี้ก็คอนเซ็ปต์ไม่ได้มีอะไรยากเรื่องนี้คือ non uniform คำว่า non uniform เนี่ยดังนั้นสมการที่มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูป summation ได้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่า non uniform เนี่ยมันมีหลายรูปแบบบอกนักศึกษาเลยว่าผมเน้นรูปแบบนี้รูปแบบเดียวนะครับรูปแบบที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หน้าตัดค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเทปเปอร์เป็นเทปเปอร์ค่อยๆลาดตรงลาดขึ้นกระแดค่อยๆเปลี่ยนแปลงใน A มันจะเปลี่ยนตาม L นะเมื่อ X เป็นฟังก์ชันของ L X เป็นฟังก์ชันของ L หมายความว่า X มันขึ้นกับค่า L นะ X มีค่ามาตั้งแต่0ไปถึง Lนะ x มีค่าเป็น0 a ก็ค่า1 x มีค่าเป็น1 a ก็ค่า1พอแต่นิเตอร์มันเปลี่ยนเรื่อยๆพวกนี้ก็อินทิเกรตเอาค่อยๆอินทิเกรตเอานะแต่อย่างเนี้ยผมไม่เน้นแต่โจทย์ในรูปแบบนี้คือ a ค่อยๆเปลี่ยนแต่แรงที่กระทำคงที่นะอันดับแรกเนี่ยแรงที่กระทำคงที่คือ p เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวไม่เปลี่ยนแต่อีกกรณีนึงคือ p ก็ค่อยๆเปลี่ยนด้วยนะถ้ามีมุมที่หมายความว่าแรงที่ปลายนี้10กิโลกรัมเรียกชั่นก็10กิโลกรัมอย่างนี้มีผมที่ตลอดความยาวนะแต่บางกรณีไม่ใช่บางกรณีคือตลอดทางมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะมันก็เปลี่ยนไปแต่ทั้งสองกรณีที่ผมพูดตรงนี้ไม่เน้นครับไม่เน้นคือไม่ออกข้อสอบถ้าแปลกันภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่มีออกข้อสอบเพื่อความรวดเร็วมาที่หัวใจของบทนี้กันindeterminate structure นะจะเห็นว่าผมไปเร็วหน่อยแล้วเพราะว่าอยากจะให้มีเวลาช่วงท้ายวันนี้นักศึกษาต้องส่งการบ้านใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านอยากให้มาคุยกันในตอนท้ายนะครับไม่อยากให้หลับตาลอกอย่างเดียวนะมันไม่มีประโยชน์ยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่หัวไวหน่อยอ่านเอาคนนั้นทำคนนี้ทำแล้วจับประเด็นได้รู้จักตัวเองนะไม่แย่ไปนะไม่เป็นปัญหาส่วนน้อยนะแต่ใครที่มีปัญหาต้องพยายามกล้าเข้าหานะครับมันจะได้ฝึกทักษะหลายอย่างทักษะการสื่อสารการพูดคุยจะได้ลดความตื่นตระหนกลงไปได้การคุยกับเพื่อนกันเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาอะไรนะคุณต้องคุยกับคนที่แตกต่างด้วยนะครับมันจะพัฒนาวิธีการซอฟต์สกิลของคุณนะครับมันจะพัฒนาขึ้นนะมาที่นี่รูปนี้คือมีเลชั่นมีสปอร์ตที่ปลายด้านล่างอันเดียวแล้วก็มีแรงภายนอกประมาณ2ตัวคือ P1 กับ P2 นะเลชั่นมีตัวเดียวเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันไปแล้วว่าไอ้เนี่ยคือ determinate structure เนื่องจากว่ามีตัวแปรหนึ่งตัวแล้วคุณก็มีสมการใช้ได้หนึ่งสมการจำนวนตัวแปรไม่เกินสมการถือว่าแก้ปัญหาได้นะครับถือว่าแก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าเกิดถามว่ารูปนี้เนี่ยรูปนี้นะครับโครงสร้างถือว่ามีเสถียรภาพไหมเข้าใจคำว่าเสถียรภาพไหมเข้าใจไหมยิบถามแล้วยิบทำไมวะเข้าใจไหมเสถียรภาพเสถียรภาพคืออะไรฮะตอบได้ว่าไปหาตัวช่วยไหมชี้มาสักคนหนึ่งเพื่อนไม่ครบเลยไม่มีใครนั่งข้างนะอ่ะช่วยคิดกันหน่อยในฐานะที่นั่งใกล้ที่สุดเสถียรภาพไม่ใช่จุดสมดุลครับคำว่าเสถียรภาพในความหมายของพวกเรามันคืออะไรเสถียรภาพนี่เรากำลังตีความภาษาไทยอยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า stability เนี่ยเสถียรภาพคืออะไรนั่นคือโครงสร้างอย่างแรกถ้าเกิดคุณยังไม่ทำอะไรกับมันเลยนะมันต้องมีเสถียรภาพก่อน
ถ้ามันไม่มีเสถียรภาพมันอยู่ไม่ได้ครับคำว่าเสถียรภาพในที่นี้ก็คือหรือว่าใกล้เคียงแล้วเสถียรภาพคุณต้องตั้งอยู่ได้ต้องตั้งอยู่ได้ไม่ใช่ล้มลงไม่ใช่หมุนไปหมุนมานั่นคือเสถียรภาพนึกออกไหมฮะถ้าโครงสร้างคุณไม่มีเสถียรภาพคุณไม่ต้องทำอะไรก่อนเลยเพราะแสดงว่ามันอยู่ไม่ได้นึกออกไหมถ้าอยู่ตัวไปตั้งปุ๊บตั้งปุ๊บแม่งพับลงเลยอยู่ไม่ได้อย่างนั้นไม่มีเสถียรภาพงั้นจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับโครงสร้างอันดับแรกเลยต้องทำให้มันมีเสถียรภาพให้ได้ก่อนสมมติว่าคุณมีพับคุณเอาไอ้ไม้ไอติมมาต่อเป็นโครงพับหรือว่าโครงพับนะโครงพับเนี่ยต่อกันเสร็จคุณจะเอาไปตั้งให้มันอยู่มีสปอร์ตอยู่ไปนะถ้ามันตั้งไม่ได้แสดงว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมาตั้งเยอะแล้วนะมันไม่มีเสถียรภาพมันสูงเปล่าต่อไปนะดังนั้นคุณต้องทำให้มันมีเสถียรภาพให้ได้ก่อนนะครับต้องทำให้มีเสถียรภาพให้ได้ก่อนนะมองให้ออกว่ามันมีเสถียรภาพหรือเปล่าเรื่องนี้คุณจะเรียนหนักขึ้นในวิชาสตรัคเจอรัลไอซิสเช็คว่าดีกรีออฟเฟลลอร์เช็คว่าสแตบิลิตี้มันมีหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่อง engineering sense ในชีวิตประจำวันตรงนี้แหละคุณสามารถจะมองว่าคุณพอจะบอกได้เลยว่ามันมีเสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าท่อดับเพลิงตัวเนี้ยท่อดับเพลิงตรงเนี้ยสมมติว่ามันไม่มีไอ้ตัวแฮงเกอร์ห้อยอยู่เลยเนี่ยนะตัวนี้ก็แหละข้างหน้าเนี่ยได้เห็นกันทั่วหน้าท่อดับเพลิงตัวนี้ต่อมาจากท่อใหญ่ตรงนี้นึกออกไหมต่อมาจากท่อใหญ่ท่อใหญ่ตรงนี้คือซัพพอร์ตจุดที่หนึ่งแล้วซัพพอร์ตจุดที่สองอยู่นี้ซัพพอร์ตจุดที่สามอยู่นี้ถ้ามันไม่มีตัวแฮงเกอร์ห้อยอยู่นี้ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าอะไรวะตัวยึดอะไรด้วยภาษาเขาว่าตัวห้อยนะครับถ้ามันไม่มีปุ๊บไอ้ท่อนี้มันจะมีเสถียรภาพไหมสีแดงๆมันไม่มีไม่มีคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะคือไอ้เนี้ยมันจะหมุนด้วยการตกลงมาใช่ไหมครับตกลงมาแล้วนะจุดต่อตรงเนี้ยมันไม่ได้ต้านทานไม่ให้ชิ้นนี้หมุนได้ซัพพอร์ตมีอยู่3ประเภทฟิกทิ้งโรลเลอร์ในเชิงความคิดรู้จักไหมซัพพอร์ตที่เป็นทิ้งรู้จักไหมไม่รู้จักซัพพอร์ตที่เป็นโรลเลอร์เราไม่รู้จักอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะไปรู้ในบทนะซัพพอร์ตในเชิงอุดมคติเชิงความคิดมีอยู่3ประเภทมีเป็นฟิกฟิกคือยึดแน่นยึดแน่นนะคุณเอาคานยื่นนะแล้วมีซัพพอร์ตเป็นยึดแน่นไว้อ่ะแล้วคานยื่นแล้วมันไม่หมุนลงมาไอ้นั่นคือฟิกนะมันการหมุนได้นะถ้าเกิดผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยกูแต่นี้ก็ไม่ไหวมันยืดเยอะเกินถ้าตรงนี้ผมแบบเฮ้ยมันฝังไว้ในปูนแน่นๆเลยแล้วมันไม่ได้ยาวขนาดนี้เว้ยมันยาวมาประมาณเมตรห้าสิบไอ้ซัพพอร์ตที่ปูนจะกลายเป็นฟิกอะพอนึกออกไหมแต่ตอนนี้ซัพพอร์ตตรงนี้มันเป็นเหมือนผิดเป็นหมุนได้เพียงแต่ว่ามันป้องกันการไอ้ถ้ามึงจะเลื่อนขึ้นเนี่ยกูไม่ยอมนะเพราะท่อใหญ่ตัวนี้กูไม่ยอมกูถูกยึดด้วยตัวนี้อยู่นะเลื่อนขึ้นกูไม่ยอมหรือจะเลื่อนไปด้านหน้ากูไม่ยอมเลื่อนถอยหลังกูไม่ยอมนะมันจะรับแรงทางแนวลาดแสดงทางแนวดิ่งได้เนี่ยคือซัพพอร์ตนี่คือจุดรองรับดังนั้นถ้ามันไม่มีแฮงเกอร์สองอันนี้ห้อยมันจะไม่มีเสถียรภาพครับมันจะไม่มีเสถียรภาพอันแฮงเกอร์ทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตออกมาดังนั้นถ้าเรามาดูอันนี้ล่ะเหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่เพิ่มซัพพอร์ตเข้าไปทุกคนมีเสถียรภาพไหมมีไหมถ้าเทียบกับข้างบนมีคิดง่ายๆตั้งอยู่ได้ไหมถ้าตั้งอยู่ได้คือมีเสถียรภาพอย่าไปคิดเยอะกว่านั้นนะคำถามผมไม่ได้ซับซ้อนหรอกเอาฟีลลิ่งมาตอบเอาความสูงตอบนะมันคือมีเสถียรภาพแล้วถามว่าเสถียรภาพของตัวนี้กับตัวก่อนหน้านี้คุณคิดว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าเพราะแม่งยืดหลายจุดใช่ไหมยืดหลายจุดดีกว่า
หรือว่าหรืออันนี้ถ้าเกิดคุณใส่ตัวอ้อยไปเยอะๆขึ้นถี่ขึ้นมันก็แน่นหนาขึ้นถูกไหมฮะแน่นหนาขึ้นแต่มันก็สิ้นเปลืองขึ้นแหละก็แล้วแต่กรณีคราวนี้ตัวนี้พอคุณใส่สปอร์ตเข้าไป2จุดแรงภายนอกจากตอนแรกมีข้างบนด้วยตัดออกแรกแม่เหลือตัวเดียวเหลือ P ตรงกลางตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือแรงปฏิกิริยาและจุดบนจุดล่างถ้าเกิดคุณเขียนด้วยสมการที่คุณสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะรูปนี้ซิมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช้ได้ไหมไม่ได้แรงที่คุณวิ่งผ่านแนวเดียวกันซิมาเอฟเอ็กซ์เท่ากับศูนย์ใช้ได้ไหมไม่ได้ใช้ได้ตัวเดียวครับสมการที่คุณใช้ได้ซิมาเอฟวายเท่ากับศูนย์ดังนั้นจากสามสมการคุณใช้ได้ตัวเดียวเขียนได้ว่าซิมาเอฟวายเท่ากับศูนย์พุ่งขึ้นเป็นบวกนั้นเขียนสมการนี้เป็นทางการได้ว่า RA บวก RB ฝั่งที่เป็นตัวแปรเรามาไว้ทางฝั่งซ้ายก็หมายเท่ากับเท่ากับ P ครับเท่ากับ P นี่คือสมการที่1ในสมการทำให้เราเห็นถึงประจักษ์เลยเห็นด้วยสายตาได้เลยว่า RA กับ RB เนี่ยสมมติผมบอกง่ายๆไม่เป็นสัญลักษณ์ครับผมบอกว่า P เนี่ยอันนี้ให้นักศึกษาใช้ความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยนะถ้าผมบอกว่า P เนี่ย100กิโลกรัมคุณไม่ต้องสนใจว่าไอ้นี่วัสดุเป็นอะไรไม่ต้องนะรู้แต่ว่าไอ้นี่มันใหญ่ไปนี่ถ้าได้100กิโลกรัมความยาวตรงนี้ก็ไม่เท่ากันตามรูปเราจะรู้ได้ไหมว่ามันจะแบ่ง100ตรงเนี้ยมันจะแบ่งไปอยู่ที่ A เท่าไหร่อยู่ที่ B เท่าไหร่เรารู้ได้ไหมด้วยความรู้สึกอย่างเดียวแล้วผมเทียบกับตรงนี้อ่ะผมถามตรงนี้ถามเป็นปลายเปิดแล้วผมมาถามตรงนี้ต่อถ้ากรณีนี้ผมบอกเฮ้ยอันเนี้ย40เว้ยอันนี้60ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยผมรู้ได้ไหมว่าตรงนี้เท่าไหร่นี่แหละต่างนะผมรู้ได้นะด้วยความรู้สึกว่าไอ้เนี่ย100ดิฉันนี่100ให้ที่40นี่60มาบวกรวมกันไอ้นี่ต้องรับ100ใช่ไหมครับแต่แรงภายในข้อนบนเนี่ยแรงภายในก็จะ40แรงภายในข้างล่างเนี่ยจะ60หรือ100ของข้อนล่างแรงภายในข้อนล่างจะ100ทีนะพอมันรับมันต้องรับ40ข้อนบนแล้วมันรับไอ้60ตรงนี้เพื่อทายทั้งหมดตั้งแต่นี้ลงมาเป็น100มาอยู่ที่เดียร์ครับความรู้สึกมันจะตอบคุณได้เลยนี่คือที่อยู่ดีนะแต่ถ้าเป็น indeterminate แบบเนี้ย101เหรอนะถ้าไอเนี้ยท่อนบนท่อนล่างมันเท่ากันขนาดความยาวเท่ากันหมายความว่าแรงจะวิ่งไปหา A กับแรงวิ่งมาหา B ระยะทางเท่ากันถ้าอย่างนั้นบอลทำนองเรียกว่ามันก็แบ่งเป็นคนละครึ่งแต่ถ้าอย่างนี้เริ่มไม่แน่ใจนะอย่างนี้ถ้าเป็นความรู้สึกก็จะบอกเฮ้ยด้านเนี้ยต้องรับเยอะกว่าเพราะที่นี้มันใหญ่กว่าโดยธรรมชาติของโครงสร้างก็ขึ้นอยู่กับค่าสติ๊กเนี่ยที่เราเรียนมาสักครู่เนี่ยนะครับอะไรแข็งแรงกว่าแรงจะวิ่งผ่านส่วนที่แข็งแรงกว่านะส่วนที่แข็งแรงกว่าจะรับเยอะกว่าคุณง่ายๆงั้นในตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้แรงจะวิ่งเข้ามาที่นี่เยอะกว่านะครับแรงจะวิ่งเข้ามาที่นี่เยอะกว่าเยอะกว่าชิ้นทั้งหมดแต่เราไม่รู้จริงๆว่ามันเท่าไหร่รู้แต่ว่าผลรวมมันต้องเท่ากับ100แต่ไม่รู้แบ่งไปอยู่ A เท่าไหร่ B เท่าไหร่แต่เดาได้ว่าจะไม่อยู่ B น่าจะเยอะกว่า A แต่อย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่คุณรู้ว่ามันควรจะออกมาเป็นอย่างนี้เราเรียกว่า engineering sense คุณไม่รู้แค่ว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่เท่านั้นเองดังนั้นการคำนวณจะช่วยตอบให้คุณมั่นใจมากขึ้นในเชิงตัวเลขว่ามันควรจะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ปัญหาของคุณก็คือมันมี2ตัวแปรและ1สมการที่ใช้ได้คุณเลยต้องหาสมการมาเพิ่มครับต้องหาสมการมาเพิ่มสมการที่เราหาเพิ่มเข้ามานะสมการซิกมา fy เนี่ยเราเรียกว่าสมการสมดุลคือตรงนี้ซิกมา fy คือสมการสมดุลนะสมการที่หาเพิ่มเข้ามาและเป็นอิสระต่อสมการสมดุลคือสมการ compatibility สมการ compatibility เกี่ยวข้องกับการเสียรูปครับ
สมการสมดุลเกี่ยวข้องกับแรงครับเห็นไหมมันเริ่มแบ่งหมวดกันแล้วแล้วคุณช่วงแรกคุณเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเสียรูปนะครับดังนั้นการเสียรูปคืออะไรต้องพิจารณาจากรูปเงื่อนไขของชิ้นส่วนเอาเองนะครับต้องพิจารณาเอาเองนะอย่างเช่นเขาเปลี่ยนจากรูปนี้นะมาเป็นรูปนี้ให้ง่ายขึ้นเขาเปลี่ยนให้ง่ายขึ้นเราก็ขยับมาดูรูปนี้แล้วกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันทั้งท่อนบนท่อนล่างแต่ก็ย้ายสมการนี้มาเขียน ที่ข้างล่างแล้วกันนะนี่คือสมการสมดุลนี่พุ่งขึ้นนะไม่ใช่ตัวทีนะพุ่งขึ้นเป็นบวกเรามีชิ้นส่วน2ชิ้นชิ้นแรก AC ยาว A เล็กชิ้นที่2 CB ยาว B เล็กนะความยาวทั้งหมดเลยก็คือ A เล็กบวก B เล็กเท่ากับ L A เล็กบวก B เล็กเท่ากับ Lคุณนะครับสวัสดีครับใช่ครับผมอ๋อคุณภาคภูมิใช่ไหมครับเห็นคุณปูแจ้งมาเมื่อสักครู่เองครับผมอยากจะเชิญมาบรรยายครับในเรื่องของงาน post tension นะเพราะว่ามีใช้งานกันเยอะแล้วผมก็เห็นมีปัญหาเยอะแล้ว S&P เองก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามีทีมงานประสานหรือติดต่ออะไรไปยังไงเป็นทางการบ้างหรือยังถ้ายังไม่มีผมก็เลยต้องขอโอกาสนี้นะครับมาแนะนำตัวด้วยนะครับคุณภาคภูมิใช่ครับสมาคมวิศวกรโครงสร้างเป็นแห่งประเทศไทยแล้วครับคุณภาคภูมิครับ ไม่เป็นไรครับก็จะสอบถามในเรื่องหัวข้อครับแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณภาคภูมิสะดวกนะครับผมครับผมใช่ครับเป็นออนไลน์ครับประมาณ3ชั่วโมงครับอ๋อคุณอาคารพุทธซีแพคครับก็ผมเข้าใจไม่เข้าใจครับผมว่าไม่ติดปัญหาแต่คุณอัครวุฒิน่ะไม่ว่างสักที ไม่ว่างสักที ใช่ก็เป็นผู้ช่วยผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเลขาธิการเนี่ยแหละครับใช่แต่แกไม่ว่างสักทีแล้วผมก็เลยมองว่าก็ไม่อยากจะไปบังคับแกแต่แกก็ยังมีอินโวลในรายละเอียดเป็นปกตินะครับแล้วก็มองว่าจริงๆแล้ว S&P เองก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยแล้วก็มีองค์ความรู้ด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณอัครวุฒินิดนึงก็ได้นะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมติดต่อคุณอัครวุฒิแล้วผมประสานคุณภาคภูมิกลับไปอีกทีนึงนะครับได้เลยครับได้เลยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอะไรวะไม่มีนะ200กว่าบาทเหรออะไรวะจำไม่ได้ถ้าใช่ก็นานมากเป็นน้ำยาทาพื้นครับผมครับโอเคมาต่อกันขออภัยเดี๋ยวก็ชินนะเดี๋ยวก็ชินถึงไหนวะสมการ compatibility นะ compatibility คืออธิบายเป็นความเข้าใจแล้วกัน
็นเรื่องของการเสียรูปอย่างเช่นในรูปนี้ในรูปนี้เรามีซัพพอร์ตบนล่างความหมายของซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตเคลื่อนที่ไม่ได้อันนี้โอเคนะต่างกันไหมซัพพอร์ต A กับ B มันจะเคลื่อนที่ไม่ได้มันต้องอยู่กับที่ที่บอกนะผมถามว่าความจุด C เนี่ยเคลื่อนที่ได้ไหมจุด C เคลื่อนที่ได้ไหมได้ไหมพยักหน้าแล้วได้ขอชื่อด้วยครับคณะวุฒิพี่คณะวุฒิบอกได้คิดเห็นด้วยไหมไม่รู้คิดไม่รู้คุณบ้าง3คนรวมกันอันดับแรกคุณหาเรื่องก่อนว่าคุณคิดเห็นตรงกันหรือเปล่านะแล้วเอาเสียงส่วนใหญ่ของพวกคุณตอบมาเคลื่อนที่ได้ไหมได้ก็ตรงกันนะตรงกันมีใครคิดว่าไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าไม่ถูกผิดคุณจะต้องมารับผิดชอบอะไรไม่ใช่อย่างนั้นผมเองคิดบ่อยๆเมื่อวานผมก็ปล่อยของไปบอกว่าจะลาทางหันเพราะอะไรเขาวันนี้มาดูวิดีโออีกงานอะไรเขาไม่ใช่ปล่อยไปผิดก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่มันก็ได้คุยได้กระตุ้นว่าเฮ้ยผมมีส่วนที่ต้องพิจารณาเยอะนะเพราะว่าเรื่องของออเทอร์เนี่ยเรื่องเฉพาะทางคนเรื่องน้อยแต่ผมว่าทำดีไซน์ตรงนี้มาที่ผมที่ก็เลยต้องแอคชั่นอ่ะอันนั้นสื่อเข้าไปอ่ะใครคิดว่าจุดสี่ตั้งที่ไม่ได้คุณแกงใครเลยเขาเรียกแรกเลยของพี่เจ้าได้ได้เอาข้างหลังสามสาวคุยกันเหมือนกำลังจะเปิดธุรกิจร่วมกันนะบอกว่าไงมุมนี้มันมีอะไรดีวะต้องมานั่งกองเนี่ยที่ว่างเดียวครับรู้ไหมคำถามคืออะไรที่นั่งที่สุดในห้องเลยครับจะได้ไม่อยู่หน้าห้องเวลาคุยกันนะไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองเลยตอนคุยกันธรรมดาครับจะตอบสิครับคุยกับพี่นะครับไม่รู้ที่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะจับตอบไม่ได้ของแถวนี้นะก็เป็นทีมงานคุณภาพมาเรียนไม่มีอะไรเลยนะครับพี่เขาไม่น้อยอ่ะพวกไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียเวลาเรียนสี่ของแต่ในเรื่องวิชาที่ผมแอบมาด้วยผมแอบผมแอบส่งแล้วกระดาษที่ยุ่งแต่จดของแอบมาก็เรียนวิชาที่ต่ออ๋อที่ดูได้ไหมครับมีแค่นี้เหรอเรียนวางตรงวางไฟอะไรไม่ให้ไม่ดูเยอะเยอะไม่มีเลยหรือเปล่าไม่มีเลยเรียนตอนเรียนดีก็คือได้สองสามสี่ห้าหกคนก็คือได้หกคนก็มีได้เปิดบ้างครับเรียนนักเรียนไม่ได้มีใครต้องการเลยนะผมเรียนนี้ได้ไหมสี่คิดว่าอย่างไรน่าจะได้เฮ้ยเป็นที่ทำเงินเราต้องกล้าไม่เป็นไรนะต้องกล้าพูดนะครับใช่ไหมที่กำลังพูดบอกว่าเพื่อนได้ที่ไหนได้นะเสียงส่วนใหญ่มองว่าเป็นอย่างนั้นใช่ครับจุดสี่เคลื่อนที่ได้แต่ความยาวตั้งแต่ A มาถึง B เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ความยาวตั้งแต่ A ไปถึง B เปลี่ยนไม่ได้เพราะซัพพอร์ตมันยึดไว้ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณแยกที่เป็นชิ้นจุดสี่เคลื่อนที่ได้ถ้าทำปุ๊บจุดสี่มันจะเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างเพราะแต่ที่กระทำนะฮะงั้นชิ้นบนชิ้น AC มันจะยืดในขณะที่ชิ้น CB มันจะหดซึ่งการยืดกับการหดของทั้งสองชิ้นมันต้อง
เท่ากันนั่นคือเรารู้เราก็เลยไม่เรียกมันว่าเป็นตัวแปรภาษาอังกฤษเรียกคำว่าตัวแปรว่าอันรู้ก็คือไม่รู้แปรเป็นจุดไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วก็คือรู้แล้วดังนั้นพอเรารู้เราเอาสิ่งที่เรารู้มาเขียนเป็นสมการครับดังนั้นจึงเขียนเป็นสมการได้ว่านะจึงเขียนเป็นสมการได้ว่าถ้าเกิดคุณแยกเป็น free body diagram นิดหนึ่งเพื่อประกอบรูปภาพความเข้าใจของนะจุด C เนี่ยเคลื่อนที่ลงมาได้เป็น C พามแล้วกันนั้นความยาวช่วงนี้มันก็จะย้ายจุด C มาไว้ตรงนี้นั้นระยะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอาใหม่เขียนใหม่ดีกว่าถ้าผมแยกนะถ้าผมแยกว่านี่คือชิ้นส่วน AC เมื่อมีแรง P กระทำมันก็จะยืดออกมาผมเรียกระยะตัวนี้ว่าเดลต้า AC ในขณะที่ชิ้นส่วน CBเมื่อแรง P กระทำ P ก็ตัวเดียวกันนะครับ P ตัวเดียวกันมันก็จะหดลงมาระยะหดตรงนี้เราเรียกว่าเดลต้า CB เพราะเกิดในชิ้น CB ความสัมพันธ์ก็คือการเคลื่อนที่กับแรงภายในแรงภายในชิ้นนี้ถ้าเกิดคุณตัดเซกชันเข้าไปบ้างคุณได้ชิ้นนี้ออกมาเนี่ยแรงตัวนี้ก็คือRA ครับนะ RA RA ก็จะมาสัมพันธ์กับแรง P นั้น RA คือแรงภายในละตอนนี้สัมพันธ์กับเดลต้า AC ทำเหมือนกันถ้าเกิดผม ตัดชิ้นนี้ออกมาผมตัดชิ้นนี้ออกมาผมก็จะมีตรงนี้เป็น RB ทิศทางผมสมมุติเอานะทิศทาง RA RB ผมสมมุติเอาถ้ามันไม่ใช่ตัวเลขที่หามาเป็นคำตอบมันจะติดลบอัตโนมัติเองแต่ถ้ามันใช่มันจะเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นแรง P มันจะเห็นว่าทิศทางของ P กับ RB เนี่ยมันไปด้วยกันอย่างเงี้ยแนวโน้มมันไม่ใช่แน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ RB ตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับเดลต้า CB นะครับเดลต้า CB ซึ่งมันก็เลยเอามาเขียนผ่านความสัมพันธ์ในสมการที่เรามีอยู่ได้ว่าเดลต้าเท่ากับ PL ส่วน AE แต่นักศึกษาลองดูนะครับ P ในที่นี้หมายถึงแรงภายในนะเดลต้าก็หมายถึงการยืดของชิ้นส่วนชิ้นนั้นที่เราสนใจก็เลยเขียนเป็นสมการง่ายๆจากรูปใหญ่ก่อนนะครับจากรูปใหญ่ตรงนี้เนื่องจากความยาวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นเดลต้าตั้งแต่จุด A ไปถึงจุด B เทียบกันเลยเนี่ยความยาวเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต้องเท่ากับ0นี่คือสมการตั้งต้นของสมการ compatibility นะครับอธิบายผ่านพฤติกรรมไปแล้วนะจากนั้นเดลต้า AP ถ้ามาใช้หลักการที่ผมพูดตรงนี้ก็สามารถจะเขียนได้ว่าเดลต้า AP ก็หมายถึงเดลต้า AC บวกด้วยเดลต้า CB
นะซึ่งเดลต้า AC ก็เท่ากับแรงภายในดีชื้นส่วน AC คูณความยาวและหารด้วย A และ E ข้อนี้วัสดุมันเป็นประเภทเดียวกัน E ก็คงที่ข้อนี้พื้นที่หน้าตัดเท่ากันเพราะเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันดังนั้น A ก็คงที่ก็ไม่ต้องไปแยกนะอันนี้บวกด้วย RBคูณความยาวของชิ้นส่วนที่2A และ E ทั้งหมดรวมกันต้องเท่ากับ0ทั้งหมดรวมกันต้องเท่ากับ0ตามสมการ compatibility ตั้งต้นของเรา compatibility แปลเป็นภาษาไทยพอจะใกล้เคียงกับคำว่าสอดคล้องสอดคล้องในที่นี้ก็คือเอ้ยมันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มันสอดคล้องกันไหมคือความหมายของคำว่าสอดคล้องในที่นี้นะครับดังนั้นพอแทนค่าเข้ามาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นเนี่ยเราก็จะได้รูปสมการแบบนี้ออกมารูปสมการแบบนี้ถ้ามองกันดีเทลลงไปให้ลึกมองเฉพาะในส่วนนี้ก็ได้คุณจะพบว่าคุณก็มีตัวแปร R A กับ R B เนี่ยอยู่ในนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจัดรูปสมการใหม่คุณจะสามารถเขียนได้2รูปแบบก็คือ R A มีค่าเท่ากับ A กับ E เนี่ยมันตัดกันทิ้งไปได้ในกรณีที่วัสดุเป็นเนื้อเดียวกันขนาดหน้าตัดเท่ากันนะครับ R A ก็เท่ากับ R B คูณ B หาร A นะหรือ R B ก็เท่ากับ R A คูณ A หาร B สลับกันครับสลับกันซึ่งถ้าเราสังเกตนั่นหมายความว่านี่คุณได้คำตอบแล้วนะว่าแรงปฏิกิริยามีค่าเป็นเท่าไหร่นะสมมติว่าเรียกว่าเกือบได้คำตอบแล้วกันเกือบได้คำตอบแล้วคุณมีสมการตั้งต้นสมการแรกอยู่ว่า R A บวก R B เท่ากับ P R A บวก R B เท่ากับ P นี่จากสมการที่1อันนี้สมการที่2เขียนผิดอันนี้สมการที่2สมการที่2นะครับอันนี้สมการที่ 3a กับ 3b อันนี้ผมตั้งชื่อเองนะคือสมการที่3ด้วยกันแล้วแต่จะจัดอยู่ในรูปไหนงั้นถ้าเกิดคุณนำสมการที่ 3a หรือ 3b ก็ได้ได้อันหนึ่ง 3a 3b รากเง่ามาจากไหนครับมาจากสมการที่2นะนำ 3a 3b แทนใน1นะตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมเอาสมการ 3a แทนเข้าไปผมก็จะได้เป็น rb คูณ b หาร a บวกด้วย rb ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ p ครับย้ายมาเขียนตรงนี้แล้วกันดังนั้นดึงตัวร่วมได้แล้วว่า RB มีค่าเท่ากับ B ส่วน A บวก1ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ P แต่สังเกตว่าพอผมแทนค่าเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บ RA จะหายไปแล้วตัวแปร RA ไม่มีแล้วเหลือตัวแปรตัวเดียวคือ RB นะฮะขั้นตอนที่เหลือเป็นแค่ขั้นตอนการจัดรูปสมการให้มันเหมาะสมต่อการนำไปใช้ทำให้มันกระชับให้มันคอมแพคที่สุดเท่านั้นเองนะซึ่งไอ้นี่คุณใช้ทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมปลายหรือมัธยมต้นก็ได้แล้วแต่มันจะอยู่ประมาณนั้นเรื่องเศษส่วนนะครับมันจะอยู่ประมาณนั้นคุณก็จัดรูปสมการมันใหม่นะก็ได้เป็น b บวกอะไรล่ะทำให้ส่วนมันเหมือนกันใช่ไหมไอ้หนึ่งเนี่ยก็คือ a ส่วน a ได้นะa หาร a ก็คือ1งั้นคุณก็ย้าย a ตรงนี้ขึ้นมาคูณนั่นแหละแล้วทั้งหมดก็หารด้วย a นึกออกใช่ไหมในขณะที่ a บวก b คืออะไร a บวก b ถ้าเราย้อนไปดูในรูป a บวก b a บวก b ก็คือ l นะทั้งหมดรวมกันเท่ากับ p ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ p ดังนั้น RB มีค่าเท่าไหร่ RB เท่ากับ L ส่วน A คูณ P
ดังนั้น RB มีค่าเท่ากับ P คูณ A หารด้วย L ครับเนี่ยได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วซึ่งถ้าหาเป็น RA บ้าง RA ก็จะได้คำตอบในรูปแบบคล้ายๆกันคือระยะทางตรงกันข้ามหารด้วยความยาวทั้งหมดแล้วคุณสังเกตรูปแบบของคำตอบผมเอารูปมายกมาไว้ตรงนี้ด้วยนะแต่สังเกตนิดนึงพอคุณไปแทนค่าเนี่ยตรงเนี้ยก็ติดลบเห็นไหมก็ติดลบของผมเนี่ยตอนย้ายข้างไปย้ายข้างมาติดลบโอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ทำให้คุณดูนะนะคุณต้องใส่ติดลบนะคุณต้องใส่ติดลบเพราะว่า RB จริงๆตรงเนี้ยมันจะติดลบนะครับเพราะมันมาทางเดียวกันกับ P นะเห็นไหมพอคุณใช้สมการ sigma fy เท่ากับ0คุณจะได้ RB เท่ากับลบ P นะนะผมยกมาสรุปตรงนี้ว่าสังเกตยกมาให้นักศึกษาสังเกตว่าจุด C อยู่ตรงนี้นี่ AB นี่คือ P อยู่ตรงนี้นี่คือ RA นี่คือRB ซึ่ง RA มีค่าเท่ากับ P คูณ B ส่วน L RB มีค่าเท่ากับ P คูณ A ส่วน L สังเกต reaction แต่ละฝั่งจะเท่ากับอย่างเช่นRA reaction จะเท่ากับแรงคูณความยาวตรงข้ามนะ B นี่คือความยาวตรงข้ามกับจุด A และหารด้วยความยาวทั้งหมด AB ตรงนี้ก็คือความยาวตรงข้ามคูณความยาวตรงข้ามหารด้วยความยาวทั้งหมดนั้นหน่วยเป็นไงไอ้นี่ระยะทางหาร L ก็เป็นระยะทางเหลือหน่วยก็เหลือหน่วยจาก P ก็เป็นแรงระยะทางก็ตัดกันทิ้งไปอย่างเงี้ยมันคือการเวทกันธรรมดาสุดท้ายคือการเวทกันธรรมดานะครับถ้านักศึกษาเริ่มเข้าใจลึกซึ้งขึ้นคุณจะเข้าใจทันทีว่าอ๋อมันเวทกันนะอย่างเช่นถ้าตามสัดส่วนนี้คุณมองว่า A กับ B อันไหนเยอะกว่ากันดูรูปไม่ต้องดูผม A กับ B อันไหนเยอะกันยิบ B เยอะกว่า A ถูกไหมโถกันนะครับโอเคครับ A มากกว่า B ดังนั้นแล้วดูจากรูปเนี่ยจุด C เนี่ยจุด C อยู่ตรงนี้จุด Cจุด C แสดงว่าจุด C ใกล้สปอร์ต A มากกว่าใกล้สปอร์ต B อันรีแอคชั่นที่ A กับ B เนี่ยอะไรควรจะมากกว่ากันถ้าถามเป็นความรู้สึกเลยเอ้ยจุดนี้มันใกล้สปอร์ตนี้มากกว่าแรงตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งไปหาจุด A ง่ายกว่าวิ่งมาหาจุด B เพราะหน้าตามันเท่ากันนะอันอะไรที่มันอยู่ใกล้กว่ามันก็จะรับภาระไปเยอะกว่าแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นมั้ยเอ้ยมันก็เป็นจริงว่ะอันนี้มันคูณด้วย b ว่ะซึ่ง b มันมากกว่า a อันนี้คูณด้วย a เห็นมั้ยตัวหารมันตัวเดียวกันคือ l เนี่ยถ้านักศึกษาหัดวิเคราะห์ลงไปแบบนี้นะคุณจะเริ่มสร้างประสาทสัมผัสในเชิงวิศวกรรมที่ผมเรียกว่า engineering sense คุณจะเริ่มสร้างให้ตัวคุณเองได้เวลาเราคำนวณอะไรก็ดีนะครับสิ่งสุดท้ายที่คุณจะต้องตอบว่าสิ่งที่คุณคำนวณออกมามันถูกต้องหรือเปล่าคุณต้องใช้ประสาทสัมผัสคุณเอานะจะไม่มีคนมาบอกคุณว่าถูกหรือผิดพอคุณไปทำงานจริงนะไม่มีคนบอกคุณนะเฮ้ยตัวเลขนี้มันผิดแล้วไม่รู้คุณไม่รู้มึงอ่ะทำมามึงบอกตัวเองนะแล้วมันยิ่งน่ากลัวตรงปัจจุบันเนี่ยมันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์กันเยอะซึ่งถ้าพื้นฐานไม่ดีกันพอเนี่ยมันมองไม่ออกพื้นฐานไม่ดีคุณไม่เข้าใจกลไกว่าทำไมคุณต้องโมเดลอย่างนี้ค่าตรงนี้มันสมเหตุสมผลไหมไม่รู้เรื่องเนี่ยเฮ้ยแม่งโปรแกรมมันทำมารูปสวยว่าแม่งมีสีครบเลยสีลุงส่งเลยกูส่งเลยเซ็นปาบนะชิบหายเยอะแล้วตัวเนี้ยเพราะฟิลลิ่งเนี่ยมันหายนะครับงั้น
ที่ผมสอนเนี่ยพยายามจะบอกว่าอย่าให้ตัวเองสูญเสียความรู้สึกทางด้านเอนจิเนียริ่งนะจำเป็นต้องมีนะครับในฐานะที่เป็นวิศวกรเอาล่ะดังนั้นเห็นแล้วนะว่าเราใช้วิธีไหนในการจัดการปัญหาที่เป็นอินดิเทอร์มิเนนะเป็นอินดิเทอร์มิเนอุ้ยไปสองครึ่งแล้วมาดูเร็วๆแบบเร็วๆนะเราจะไปกันเหมือนวิ่งนะครับอันดับแรกเอาเรื่องของอินดิเทอร์มิเนมาประยุกต์ใช้เรื่องแรกเลยคืออุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยถ้าเกิดคุณมีก้อนวัตถุออบเจกต์สักอันหนึ่งเนี่ยถ้าวางไม่อยู่เฉยๆไม่ได้มีขอบเขตอะไรมาล้อมมันไว้เนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันจะขยายตัวอัตโนมัติอันนี้คืออุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเดลต้าอันนี้ก็อ่านว่าเดลต้านะสามเหลี่ยมตัวเนี้ยไอตัวถั่วหม้อคุณก็อ่านว่าเดลต้าแต่เดลต้าตัวถั่วหม้อจะมักจะหมายถึงการที่กระโดดเดลต้าที่เป็นสามเหลี่ยมมักจะหมายถึงปริมาณแต่ทั้งสองตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะบอกว่าเดลต้าทีบวกเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิทีก็คืออุณหภูมิ temperature ก่อนที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นขนาดตามเส้นทึบครับที่แรงเอาพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขยายตัวเป็นเส้นตัดครับสังเกตในรูปนี้ดีนะด้านนี้คือความลึกใช่ไหมเป็นความสูงพออุณหภูมิสูงขึ้นด้านนี้ก็ขยายด้านนี้คือความยาวด้านนี้ก็ขยายแต่การขยายไม่เท่ากันนะครับขยายขึ้นข้างบนหรือขยายทางความยาวดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความยาวเดิมนะความยาวเดิมมากมันก็ขยายมากนะความยาวเดิมน้อยมันก็ขยายน้อยดังนั้นกฎนี้คือเรื่องของชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนซึ่งชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนมักจะเป็นชิ้นส่วนที่ยาวๆครับนะชิ้นส่วนที่ยาวๆเป็นสลิงบ้างเป็นสปริงบ้างเป็นพิสเมติกฟาลับอะไรค่อยๆบ้างนะเหมือนในเนี้ยอะไรเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนมองออกไหมท่อน้ำเนี่ยมองออกไหมคืออะไรบอกผมได้ไหมอ่ะตัวแฮงเกอร์ใช่ไหมตัวแฮงเกอร์เนี่ยคือชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกนรับแรงดึงครับรับแรงดึงมาจากท่อแล้วก็อาจจะต้องดูดน้ำเข้าไปด้วยในสภาวะการใช้งานนะตอนนี้ผมเข้าใจว่าไม่มีน้ำนะเพราะไม่รู้เคยทดสอบน้ำกันหรือเปล่าแต่ก็ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรเราจะไม่มีปัญหาก็เยอะนะดังนั้นหมายความว่าวัตถุสามารถจะเปลี่ยนรูปได้อิสระเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ซึ่งความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยเขาใช้สูตรนี้นี่คือความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยที่ความเครียดนะก็คือยังไม่มีหน่วยนะเท่ากับสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งอัลฟาเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวได้จากการทดสอบทดสอบไม่ยากหรอกครับคุณเอาวัตถุอันหนึ่งวัดขนาดของมันในอุณหภูมิห้องจากนั้นคุณเอามันใส่เตาคุณก็เพิ่มไปสิกี่องศาคุณก็เพิ่มไปดิแล้วเอามันมาวัดขนาดใหม่นะคุณก็จะได้ค่าอัลฟาออกมาเป็นสัมประสิทธิ์นะครับเป็นสัมประสิทธิ์ดังนั้นวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นคุณสมบัติเอาไปคูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็ได้ออกมาเป็นความเครียดแล้วครับไม่มีหน่วยนะไม่มีหน่วยความเครียดเราไม่มีหน่วยดังนั้นค่าอัลฟาเนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็น1ส่วนองศานะ1ส่วนองศา1ส่วนเคลวิน1ส่วนองศาเซลเซียส1ส่วนองศาฟาเรนไฮน์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายของอัลฟานะความหมายของอัลฟาแล้วไงแล้วยังไงคราวนี้มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ชิ้นส่วนชิ้นนี้อุณหภูมิยังไม่เปลี่ยนเพราะอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นนะเป็นค่าบวกเพิ่มสูงขึ้นมันก็ขยายตัวตามเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยแต่เส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเทียบกับความยาวแล้วความยาวมีผลขนาดความยาวเดิมเยอะกว่ามากดังนั้นการขยายตัวตามทางขวางหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย
เราละเว้นไปได้ไม่ต้องสนใจนะเราสนใจตามยาวเพราะความยาวเดิมมันเยอะนะครับดังนั้นหมายความว่ามันจะยืดออกไอ้ความยาวที่ยืดออกเนื่องจากอุณหภูมิเจนว่ารูปนี้ไม่มีแรงภายนอกกระทำนะครับมีแค่อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมครับเดลต้าเท่ากับเอฟซีลอนคูณความยาวเดิมครับซึ่งเอฟซีลอนก็เป็นเอฟซีลอนทีนะใส่เข้าไปหน่อยว่ามันเกิดจากอุณหภูมิมันก็จะเท่ากับสัมประสิทธิ์การขยายตัวคูณอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและคูณด้วยความยาวเดิมแค่นั้นเองครับเราก็ได้การเปลี่ยนแปลงของขนาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับโดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ไม่ได้มีหน่วยอะไรคราวนี้มาดูตามประเภทของโครงสร้างผมอธิบายผ่านลูกทรัสสองลูกรูปแรกเป็น determinate thrust นะ determinate thrust หมายความว่าทรัสตัวเนี้ยจุดต่อมันเนี่ยนะใน1 member เป็นสามเหลี่ยมธรรมดานั่นคือหลักการที่เราเรียนเรื่องของทรัสแล้วใน engineering mechanics ภาพก็ไม่เปลี่ยนหลักสูตรนะเรียนแล้วไม่ต่อ top joint ไม่ต่อ top section เรียนไหมฮะทำไมใส่ๆตาใส่ๆแล้วน่าจะต้องเรียนแล้วนะเรื่องของทรัสนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยต่อให้ชิ้นนี้อุณหภูมิสมมติบวก5องศาชิ้นนี้บวก10องศาหมายความว่าชิ้นนี้ก็จะยืดออกมาแต่ชิ้นนั้นยืดมากกว่าจุด B สมมติอันนี้เอาใหม่ก่อนอันนี้บอกเพิ่มขึ้น10องศาอันนี้เพิ่มขึ้น10องศาทั้ง2ชิ้นบอกเป็นวัสดุประเภทเดียวกันคือที่หน้าตาต่อกันเหมือนกันเด้งทุกอย่างจุด B มันก็จะถูกดันออกมาข้างหน้าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันนะจุด B จะถูกดันออกมาข้างหน้าถามว่าแล้วมีอะไรบังคับให้มันเคลื่อนที่มาด้านข้างนี้ไหมไม่มีอย่างนี้ก็อิสระเคลื่อนที่ได้ขยายตัวได้อิสระหรือไอ้นี่เพิ่มขึ้น5องศาไอ้นี่เพิ่มขึ้น10องศานั่นหมายความว่าชิ้นนี้จะยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าชิ้นนี้จุด B ก็จะยืดออกมาข้างหน้าแต่ขยายไม่ได้หมดอิสระไหมก็ยังอิสระอยู่ดังนั้นไม่มีการยืดหลังเกิดขึ้นในชิ้นส่วนครับที่สุดยืดได้อิสระทั้งสองชิ้นนี่คือ determinate structure แต่ถ้าเกิดเรามาดูทรัสตัวนี้ไอ้นี่เป็น indeterminate แล้วทรัสตัวนี้จะเห็นว่ามันมีการยืดโยงห้องนั้นไปห้องนั้นมีเสถียรภาพไหมนี่แน่นกว่าตัวเมื่อกี้ความหมายเลยแน่นกว่าแต่ถ้าหากว่าทั้งก้อนเลยนะบอกว่าได้อุณหภูมิทั้งก้อนเพิ่มขึ้น10องศามันจะยืดไม่เท่ากันเพราะชิ้นนี้ความยาวเริ่มต้นสั้นกว่าชิ้นนี้ยืดน้อยสุดยืดยาวถัดมาคือชิ้นนี้ยืดยาวที่สุดคือชิ้นทะแยงตอนเราดูที่จุด C ก็ได้ไอ้จุด C เนี่ยจุด A กับ D เคลื่อนที่ไม่ได้ครับนะย้ายไม่ได้ D จะเคลื่อนที่ในแนวราบได้นิดหน่อยก็ตามจุด C หมายความว่าไอ้ A ที่ยืดเยอะแต่ชิ้นนี้ยืดขึ้นได้น้อยแล้วชิ้น BC ก็ยืดได้ระหว่าง CD กับ AC มันไม่แหนกกันนะมันไม่เป็นสัดส่วนว่ามันจะไปได้ด้วยสัดส่วนเท่ากันเพราะมันมี3ชิ้นมาประกบกันที่รอยต่ออย่างเงี้ยไอเนี้ยเข้าข่ายดีเทอร์มิเนตดังนั้นมันจะเกิดการยืดล้างกันภายในในแต่ละชิ้นผลของการยืดไอ้คุณอยากยืดไอ้ผมไม่ได้ยืดได้แค่นี้นะไม่ยอมมันจะถึงร่างนั่นเองไปต่อให้ไม่มีแรงภายนอกมากระทำมีแค่อุณหภูมิสภาพอย่างนี้คืออินดิเทอร์มิเนตสตรัคเจอร์จะได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิครับนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคุณก็รู้ไว้ก่อนละกันนะรู้ไว้ก่อนละกันหรือเรื่องของการผิดขนาดเนี่ยก็เหมือนกันนะการผิดขนาดก็คือไอ้นี่ determinate ครับผิดขนาดหมายถึงอะไรเฮ้ยความยาว CD ตัดมาผิดครับตัดมาสั้นกว่าความเป็นจริงไปนิดหน่อยแทนที่ชิ้น AB มันจะวางในแนวราบไอ้นี่ตัดมาสั้นไปนิดนึง AB มันก็เลยทะแยงขึ้นข้างบนนิดนึงแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมในแง่ของกำลังไม่ดีครับมันก็อยากจะขึ้นก็ขึ้นไปสิไม่ได้ว่าอะไรไม่มีอะไรมาล้างมันไว้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณมี2ชิ้น
ห้อยอยู่อย่างนี้มี2ชิ้นห้อยอยู่เฮ้ยไอ้นี่ตัดมาสั้นไปแล้วไอ้นี่ตัดมาถูกต้องอ้าวชิ้นนี้แทนที่จะเป็นเส้นตรงตรงไม่ได้แล้วแม่ไอ้นี่มันจะตันขึ้นไปไอ้นี่มันก็ตันลงไปมันเกิดการทิศทางภายในเกิดแรงภายในครับต่อให้ไม่มีแรงภายนอกมากระทำก็ตามแต่นี่มีแรงภายนอกด้วยยิ่งยุ่งไปกันใหญ่นะแรงภายนอกอาจจะเป็นน้ำหนักตัวมันเองก็ได้นะครับกรณีสุดท้ายนะไปกันรวดเร็วกรณีสุดท้ายคือเรื่องอะไรวะมิสฟิกพูดไปแล้วเรื่องของพีสเตนนะเรื่องของพีสเตนเนี่ยถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็พวกเทอร์มักเกิลนะภาษาไทยเรียกว่าเกลียวเล่งนะเกลียวเล่งคือหลุมการพวกมันยืดหดที่ปลายทั้งสองด้านเลยนะครับเวลาเคเบิลเวลาไปใช้งานใหญ่เนี่ยมันตึงแบบพวกขันให้มันตึงก่อนเพราะมันตึงก่อนพวกมันมีแรงภายในเกิดขึ้นก่อนแรงภายในเกิดขึ้นก่อนก็คือมันชึดซักตัวเองก่อนต่อให้ยังไม่มีแรงภายนอกนะครับนั้นทั้งสามเรื่องเนี้ยมันวนอยู่กับสิ่งเดียวนะครับก็คือมันมีการยึดลังกันเองภายในต่อให้ไม่มีแรงภายนอกมากระทำสรุปว่าการยึดลังภายในจะส่งผลให้เกิดแรงภายในครับพอเกิดแรงภายในแรงภายในก็ต้องถ่ายไปที่สปอร์ตก็เป็นเรียกชันครับแรงภายในก็ต้องมาถามหาว่าต้องการของวัสดุต้านทานแรงภายในได้ไหมถ้าต้านได้ผู้สร้างก็ไม่ผ่านถ้าต้านไม่ได้แสดงว่าโครงสร้างชิ้นเล็กไปนะก็ต้องไปออกแบบโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนวัสดุให้แข็งแรงขึ้นมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละแต่บทนี้เราเน้นเฉพาะแรงต้านแก่นะเน้นเฉพาะแรงต้านแก่ดังนั้นถ้านักศึกษาจับประเด็นนิดนึงโดยสรุปนะในบทนี้สรุปแล้วพูดเรื่องหลักอยู่เรื่องเดียวคืออินดีเทอร์มินิสตรัคเจอร์นักศึกษาต้องสร้างสมการcompatibility เองไม่ได้นะนอกนั้นคือพื้นฐานเพื่อเอามาประกอบในการแก้ปัญหาอีกคือ mini structure เท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะรู้จักประเภทของชิ้นส่วนและแรงทำงานแกนรู้จักเทคนิคการแก้ปัญหาแบบ uniform นะจากนั้นเอามาแก้ปัญหาโครงสร้างเป็น mini structure mini structure ถ้าอยู่ภายใต้อุณหภูมิมันก็จะมีสมการเสริมเข้ามาก็คือสมการของ epsilon t เมื่อสักครู่นี้มีแค่นี้ครับนี่คือบทที่2นะจากนั้นเนื้อหาในบทที่1ที่อาจจะมาสอดแทรกในที่นี้ก็คือเรื่องของหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานเรื่องของสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยเรื่องของหลักการการออกแบบไอ้นั่นที่ต้องมาใช้ในทุกบทโอเคไหมนะอ้าวไป2 4 3นะครับมีคำถามไหมครับใครมีคำถามเกี่ยวกับการบ้านเชิญนะถ้าไม่มีก็พอได้ดูสภาพแต่ละคนละไม่น่าจะทำเลยนะสวัสดีครับแยกย้ายครับอาคิปมีอะไรถามสวัสดีครับ